The Talk Fighting เอาละครับผม The Talk Fighting ในคืนนี้นะครับเราจะเริ่มต้นประสบการณ์สยองขวัญกันกับสายแรกที่มารออยู่นะครับเป็นสายของคุณการน้องการปัจจุบันอายุ27ปีนะครับน้องการบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเรื่องทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางซื่อย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและน้องการให้ชื่อเรื่องว่าผียายไลนะครับผียายไลนะไม่รู้ยายไลเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้น้องการพร้อมอยู่แล้วกับเรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับน้องการครับสวัสดีครับสวัสดีครับการตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ทำงานครับยังทำงานอยู่แหละครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับย่านไหนเอ่ยอยู่ดอนเมืองครับพี่ในสนามบินครับเอาเหรอแต่ว่าตอนนี้ปีกตัวมานั่งเล่าเรื่องผีก่อนนะได้ครับพี่ครับผมการเราเคยคุยกันไหมครับไม่เคยครับพี่ผมเพิ่งโทรมาครั้งแรกครับนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ถือว่าให้เกียรติกับพี่ขวัญแล้วก็รายการมากๆนะครับวันนี้อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่ากับพวกเรานะครับผมนะครับเรื่องของการถ้าน่ากลัวที่สุดคือนี้รับกระเป๋าผ้า1ใบนะครับครับผมเห็นยังเห็นยังเห็นกระเป๋าผ้ายังไม่เห็นเลยครับโอ้เสียดายต้องมาดูในสตรีมมิ่งสดที่พี่โชว์บ่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของการเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางซื่อใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับก็คือตอน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับพี่ คือผมชอบการแข่งรถมากครับพี่รถอะไรรถอะไรมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับตอนเด็กทั่วไปครับพี่เพราะตอนนั้นยังมีงบแค่ตรงนั้นครับก็คือเพื่อนจะไปแข่งรถกันเนี่ยผมก็จะตามไปที่หลังผมจะไม่ชอบไปเป็นกลุ่มผมจะส่วนมากจะไปคันเดียวตามไปแข่งเสร็จดูเขาเสร็จปุ๊บผมก็จะจับเส้นนี้คนเดียวพี่ในซอยหมู่บ้านเนี่ยครับในซอยนั้นมันจะเป็นโค้งมีโค้งตัว S ตัว S นะครับพี่ครับครับก็เป็นอยู่เนี้ยประจำครับประมาณร่วมปีหนึ่งกับสองปีได้ครับแล้วก็มีจังหวะที่ว่ามีลุงเก็บขยะครับเขาชอบมานั่งดื่มสุราครับในแวดวงที่ผมนั่งเล่นกันนะครับครับเขาก็จะเล่าให้ฟังบอกไอ้การมึงผ่านโค้งตรงเนี้ยทุกวันคนเดียวน่ะมึงระวังเจอเยลัยนะมึงฮะครับเขาเล่าให้ฟังครับว่าก็เยลัยเนี่ยเขาจะบอกว่าตีสามตีสี่เนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยเขาจะมายืนกลางร่มใส่ชุดแสกเหมือนสีสงกรานต์นะครับคนแก่ครับพี่อีกมือนึงเขาก็จะยืนถืออีกมือนึงก็จะถือถุงผ้าครับพี่ไอ้กระสอบข้าวพี่กระสอบข้าวใช่ครับจะยืนอยู่ตรงหัวโค้งของตัว S เลยครับพี่ครับเขาก็เล่าว่าเนี่ยกูเนี่ยแต่ลุงคนเนี้ยเขาจะเป็นคนเหมือนติดตุลาผมก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากครับพี่ครับก็คือว่าเหมือนสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่านึกว่าเฮ้ยสงสัยเมาแล้วพูดไปเรื่อยมั้งใช่เรื่อยเปื่อยอยากขู่ให้เรากลัวอะไรอย่างงี้เปล่าใช่ครับแต่ส่วนตัวเราเป็นคนกลัวอยู่แล้วครับพี่เราก็แค่อ๋อครับลุงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยกูเนี่ยเคยเดินตามเขาแล้วเขาเดินหายเข้าไปในซอยเนี่ยแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาตอนกลางวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ผมก็โอเคจนเรื่องนี้ผ่านไปได้ประมาณสักน่าจะ2เดือนได้นะครับพี่ครับผมก็ไปแข่งรถแล้วก็กลับเส้นเดิมอีกจนผมลืมเรื่องเยลัยไปแล้วนะพี่โอเคทีนี้กลับเข้ามาในซอยเนี่ยผมเห็นเขาแล้วเห็นอย่างที่ลุงบอกแล้วคําพูดของลุงมันขึ้นมาเลยพี่เดี๋ยวอันนั้นตอนที่เราเห็นเนี่ยขาไปหรือขากลับขากลับพี่ประมาณตีสามกว่าแล้วเกือบตีสี่ผมก็สงสัยพี่ว่าฝนไม่ตกเป็นอย่างที่ลุงพูดเป๊ะเลยพี่พอผมเห็นเขาปุ๊บผมเริ่มเลี้ยวซ้ายชิดขวาพี่เพื่อที่จะให้ห่างเขาแล้วผมขี่ผ่านหน้าเขาเนี่ยพี่เขาเหมือนแบบผมไม่ทันมองขาเขานะพี่ว่าขาเขาติดพื้นหรือเปล่าแต่ที่ผมเห็นเนี่ยที่ขี่ผ่านเขาเนี่ยคือเขาก็เป็นเหมือนเป็นคนปกตินะพี่แต่สายตาเขาผมรู้สึกได้เลยว่ามันสายตามันแข็งมากอะพี่แล้วเขามองตามรถผมแบบมองตามแบบติดเลยนะพี่แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ลักษณะที่เราเห็นก่อนนิดนึงลักษณะเราเห็นคือเขาเดินกลางร่มไม่ครับยืนเฉยๆนะพี่ยืนเฉยๆหันหน้ามาหาเราหรือว่ายังไงใช่ครับหันหน้าเข้าถนนเนี่ยพี่อ๋ออ่าเรา
ส่วนตัวผมก็คิดขวาแล้วก็พอผ่านโค้งเฟสไปคือมันเหมือนพอผ่านมาได้นะพี่พ่อผมโทรกลับมาถามว่าการอยู่ไหนแล้วผมบอกอ๋ออยู่ในซอยนี้แล้วนะจะถึงบ้านแล้วเขาถามว่าเลยเซเว่นไม่ยังเพราะหน้าปากซอยตรงนั้นมันมีเซเว่นไงพี่บอกผมก็เลยบอกว่าผมเลยมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววนกลับไปซื้อซาลาเปากับน้ำส้มให้พ่อหน่อยผมต้องกลับไปพี่ทีนี้ผมรู้หลักแล้วผมก็ชิดซ้ายตลอดพอผ่านโค้งเต๊ะเขายังยืนอยู่ที่เดิมพี่อ๋อยังอยู่เหรอแล้วผมผ่านเขาเนี่ยด้วยความที่รอบนี้เรากลัวมากเลยและรถมอเตอร์ไซค์ผมไม่มีกระจกหลังครับผมบอกไว้ก่อนก็คือขี่ผ่านเขามาแล้วโอเคด้านหลังหนึ่งผ่านมาแล้วผมก็หันไปมองหลังที่สองผ่านมาแล้วหลังที่สามผ่านมาแล้วเขายังยืนอยู่ที่เดิมพี่พอเข้าจังหวะหลังที่ห้าผมเหมือนว่าจะกลัวจัดไงพี่เลยแบบคิดซ้ายมากไปหน่อยรถมอเตอร์ไซค์ผมชนกับเสาไฟฟ้าเอ้าเหรอแต่ผมขี่ไม่แรงพี่อ๋อพอชนเสร็จปุ๊บผมหันหลังไปเขายังมองอยู่นะพี่เขายังยืนมองผมอยู่ผมหันกลับมายกรถมอไซค์ผมขึ้นรถมอไซค์ผมสตาร์ทดังไม่ติดพี่พอผมหันหลังกลับไปอีกทีนึงพี่เชื่อไหมว่าแค่มอไซค์ช่วงความยาวเนี่ยแค่มอไซค์คันเดียวเนี่ยเขาเดินจะถึงตัวผมแล้วเฮ้ยเขาเดินมาถึงตัวเหรอใช่เขาเดินมาแบบเดินมาแบบตัวแข็งมากอะพี่เดินมากลางล่มแต่แค่มอไซค์คันเดียวจะถึงทั้งที่ก่อนที่ผมจะล้มเนี่ยซึ่งตัวผมเนี่ยผมออกกำลังกายบ่อยนะพี่ครับให้ผมวิ่งภายใน3วิเนี่ยมันก็ไม่ทันหรอกพี่แล้วบ้านมัน5หลังกว่า5หลังเข้าหลังที่5แล้วพี่โอ้ก็มีประมาณสัก10กว่าเมตรอะกว่าจะถึงใช่กว่าเขาจะวิ่งมาผมต้องเห็นแล้วล่ะแต่นี่จังหวะที่แบบอีกแค่มอไซค์คันเดียวที่ทั้งนั้นที่ผมก่อนผมจะล้มเนี่ยผมเห็นเขายืนอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะครับผมทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นคือมันตกใจจัดพี่ก็เลยทิ้งรถมอไซค์แล้วก็วิ่งมาหน้าปากซอยโอ้โหซอยเพื่อนมารับโอเคพอเพื่อนมารับเสร็จปุ๊บครับมากันหลายคันอยู่ที่สี่ห้าคันก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้เพื่อนฟังนะพี่ก็เอามอไซค์เสร็จก็กลับบ้านก่อนผมก็พยายามเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังว่าผมเจอแบบนี้นะก็เหมือนมีแต่คนบอกว่ายังไม่เคยมีใครเจอเหมือนมึงละกันก็เหมือนว่าเขาก็ไม่เชื่ออะไรผมสักเท่าไหร่พี่อ๋อคือในกลุ่มก็ไม่เชื่อสิ่งที่เราเล่าให้ฟังใช่ครับแต่คนในกลุ่มเนี่ยเขาเคยเจอกันพี่เขาเคยเจอแต่ว่าไม่เคยโดนแบบผมนะเขาเคยเจอแค่ว่าเยลายยืนแบบยืนฝนไม่ตกปีสามปีสี่เนี่ยมายืนกลางร่มจนเรื่องนี้ผ่านไปจนผมก็ไม่เข้าซอยนั้นเลยนะพี่ แล้วก็บวกกับจังหวะผ่านไปได้ประมาณสักอุ้ยพี่สี่ห้าเดือนได้นะครับพี่ผมก็มีโอกาสได้ไปซอยนั้นอีกไปรอบนี้ไปด้านเพื่อนไปกันหลายคนพี่ก็คือนั่งดื่มด้วยพี่ทีนี้ไปนั่งดื่มบ้านเพื่อนตรงนั้นไปกันสี่คนแล้วเพื่อนผมก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยการเนี่ยในซอยนี้มีบ้านร้างอยู่นี่หว่าสามหลังมึงลองไหมอะไรครับด้วยความที่ตอนนั้นลิตรแอลกอฮอล์มันสูบฉีดแล้วพี่เราไปกันเลยพี่คือบ้านน่ะลักษณะบ้านจะเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สามชั้นสามหลังติดกันเลยนะพี่ครับคือแค่ทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยมันก็เข้าลำบากแล้วพี่เพราะว่าต้นไม้มันเลื้อยมันเข้าลำบากนะพี่คือต้องจอดรถไปข้างนอกก็เข้าไปเรารวบๆเลยนะครับพี่ก็คือหลังแรกไม่เจออะไรมาสะดุดตาหลังสองเนี่ยครับพี่บ้านหลังที่สองชั้นที่สามเนี่ยครับพี่คือเป็นบ้านที่แบบฝุ่นหนามากพี่แต่ว่ามีอยู่ห้องนึงที่เขาล็อกแม่กุญแจไว้ตัวผมเองนะสงสัยพี่ผมเป็นคนเหลือบไปเห็นผมก็เฮ้ยต้องพังวะอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรไงพี่ไปกันสี่คนพี่ผัดกันทีคนละทีครับทีจนมันเหมือนใกล้จะพังแล้วทีตรงกลางประตูนะครับพี่พอผมเนี่ยน่าจะเป็นคนชาร์จคนสุดท้ายแล้วผมทีน่าจะแรงมากเลยพี่ประตูมันก็กระเด็นแล้วตัวผมก็กระเด็นหลุดเข้าไปข้างในคนเดียวก่อนนะพี่ข้างใน
พอผมส่งไฟฉายปุ๊บลมจะจับเลยครับพี่ผมส่งไฟฉายไปเจอลูกพร้อมโกรธกระดูกคนตาย7คนพี่เหรออยู่ในห้องอะนะอยู่ในห้องนั้นเลยพี่แล้วผมก็ทำอะไรไม่ถูกโวยวายอย่างพี่เฮ้ยเข้ามาเร็วเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนใช่พี่เรียกเพื่อนมาช่วยกูด้วยแล้วในรูปเนี่ยพี่คือต้องเอามือลูบนะครับถึงจะเห็นใบหน้าคนแสดงว่าฝุ่นจับเคอะมากใช่ครับตอนนั้นนะผมใจฝันหมดแล้วจะยืนเกาะหลังเพื่อนหมดเลยเพื่อนบอกเฮ้ยการดูก่อนมีกระดูกว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นเด็กที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยพี่เพื่อนผมไล่อ่านชื่อทีละคนเลยพี่ผมมาสะดุดตาคนที่สี่พี่ชื่อผมไม่เอ่ยนะครับพี่ครับเขาเสียวันเดียวกับเดือนเดียวพ.ศ.เดียวกับวันที่ผมเกิดหมดเลยจริงเหรอพอผมรูปหน้าเนี่ยพี่เพื่อนผมรูปเนี่ยสายตาคู่เนี้ยผมคุ้นมากพี่ผมคุ้นมากเหมือนที่ผมเคยเจอใครมองแบบเนี้ยพี่แข็งๆเนี่ยเย็นๆแบบนี้เลยพี่แล้วผมมั่นใจว่าเป็นยายไรแน่นอนพี่ผมมั่นใจว่าเป็นสายตาคู่นี้แน่นอนพี่ออกจากบ้านพอแบบมันไม่ไหวกันแล้วพี่ผมมาตัวผมไม่ไหวแล้วผมบอกเฮ้ยออกว่ะกลับเถอะเราแย่แล้วครับก่อนออกมาพี่รู้ไหมว่าเสียงหลอดไฟเนี่ยจากชั้น3เนี่ยร่วงเพ่งอุ้ยเพ่งอุ้ยแล้วก็เหมือนจะเป็นสัญญาณว่าให้ออกไปจากตรงนี้นะที่ผมคิดเองนะพี่เหมือนอยากกลับมาอีกกำลังเหมือนกับบอกว่าเจ้าของบ้านหรือใครที่อยู่ในบ้านไม่พอใจพวกเราแล้วใช่พี่อารมณ์นั้นเลยแต่ก็ไม่ได้เจออะไรมากกว่านี้จนเนี่ยผมกลับมาคืนนั้นแหละพี่ผมกลับมานอนที่บ้านผมไม่แน่ใจนะพี่มันเป็นเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ผมรู้สึกตัวอยู่พี่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอะเดินมาแบบแล้วก็มานอนอะผมนอนหงายนะพี่ในความรู้สึกนั้นผมนอนหงายอยู่เขานอนเอาหน้าคว่ำกับพื้นแล้วหันหน้าเข้าหาผมแล้วพูดค่อยๆเบาๆนะพี่เสียงแบบไม่ได้โวยวายกระโชกโคกๆนะพี่ไปขอขมากูเสียงแบบเย็นมากพี่เย็นแบบไม่โวยวายเลยนะแล้วจังหวะที่ผมลุกออกมาเนี่ยเหมือนแบบเราสะดุ้งตื่นนะพี่เฮ้ยมันใช่เปล่าวะทีนี้คิดและกลัวเริ่มกลัวทีนี้พยายามฝืนให้มันหลับนะพี่พอผมหลับไปน่าจะหลับของจริงหน้าเนี้ยพี่ผมมีความรู้สึกว่ามีใครอ่ะค่อยๆเอามือเนี่ยดึงหัวนิ้วโป้งเท้าผมอ่ะผมจะถ้าหลับผมจะเหมือนชันขามาข้างนึงนะพี่แล้วเขาดึงขาที่ผมชันไว้เนี่ยค่อยๆดึงนะพี่แต่ไม่ใช่ช่างนะนิ้วเย็นเจ็บเลยพี่แล้วค่อยๆดึงเหมือนผมรู้สึกตัวผมชักกลับทีนี้ตื่นแล้วพี่ทีนี้ตื่นคือก็ร้อยแม่ฟังพ่อเดี๋ยวคือตอนตื่นมาก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นพี่ไม่เห็นครับไม่เห็นแต่รู้สึกว่ามันเย็นนิ้วเรารู้สึกได้พี่ว่าเราไม่ได้ว่ามีมือใครมาสัมผัสที่เท้าเราต้องรู้สึกได้อยู่แล้วใช่พี่ใช่ครับเช้าวันนั้นผมก็ตื่นมาทำบุญปกติแล้วอีกคืนนึงที่ผมฝันอีกฮะผมฝันว่ามีผู้หญิงคนเดิมเนี่ยพี่เข้ามาในลักษณะแบบรอบนี้มาแบบเหมือนวิ่งผ่านนะพี่วิ่งผ่านรอบห้องเลยแต่ในลักษณะของเขาที่วิ่งเนี่ยพี่มือเขาชิดลำตัวหมดเลยนะพี่ไปแต่ตัวอย่างนี้เหรอแนบตรงอย่างนี้เหรอแนบตรงติดขาพี่วิ่งวนเข้าห้องนู้นห้องนี้แบบวิ่งทะลุอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในบ้านผมเนี่ยวิ่งเข้าทุกห้องเลยนะแล้วก็เหมือนในฝันผมเนี่ยผมก็พยายามแบบจะไปโผล่ตรงไหนวะจะไปโผล่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยสรุปมองไปมองมาพี่แบบด้วยความที่แบบเหมือนเราหันหน้ากลับมาพอดีในฝันนะพี่เขาหันมาแล้วก็บอกว่าแฮ่ทุยขอบใจไอ้หนูแค่นั้นแหละพี่
แล้วอีกวันนึงผมก็ต้องไปจุดธูปขอเข้ามาเขาถึงหน้าบ้านเลยพี่ว่าที่บ้านหลังนั้นเหรอใช่ตรงหน้าบ้านเลยพี่ว่าแล้วผมก็พยายามเล่าให้เขาฟังนะว่าเล่าให้ผู้ใหญ่แถวนั้นฟังว่าเออเนี่ยหลังนี้มีลูกโกรธกระดูกคนตายอยู่นะทำไมเขาไม่เอาไปทำพิธีหรือมันคาอยู่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเนี่ยบ้านหลังนี้ติดหนี้ธนาคารมานานมากสามหลังเนี้ยแล้วเจ้าของเนี่ยหนีไกลๆมากเขาปล่อยบ้านทรุดโทรมมาก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งเลยจะขายออกตลาดก็ขายออกไม่ได้พี่ครับก็แล้วหลังจากนั้นผมก็ฝันถึงผู้หญิงคนนี้มาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรผมนะพี่ครับจนครั้งที่ผมรถล้มใหญ่เนี่ยพี่เขาเหมือนว่าเขามาช่วยไว้เนี่ยในหัวสมองผมเนี่ยก่อนรถจะล้มเนี่ยพี่ภาพเขาแวบเข้ามาในหัวผมคือเหมือนว่าหัวผมจะกระแทกฟุตบาทอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันมันมีอะไรบังกันไว้บางอย่างอะพี่ครับใช่เพราะว่าผมทำบุญให้เขาผู้หญิงคนนี้บ่อยมากผมเอ่ยชื่อเลยนะว่าเยไลเนี่ยพี่ทำบุญให้บุคคลคนนี้ก็คือเหมือนเขามาช่วยเราใช่พี่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเขาแต่สิ่งที่ผมเจอวันที่เขาที่ผมรถล้มนะพี่ครั้งแรกใช่ไหมผมเจอเขาครั้งแรกอ่ะคือเขาลักษณะเป็นคนเลยนะครับพี่ไม่ได้หลอกเราไม่ได้แต่รู้สึกว่าเขาออกตรงนี้ว่านั่นแหละที่ทำเราตกใจอย่างนึงตรงนั้นเอางี้ เราอาจจะคิดได้ไหมว่าไอ้ครั้งแรกที่เรารถล้มอ่ะและเขาอ่ะเดินมาใกล้เนี่ยเพราะว่าเขาอยากมาช่วยเราหรือเปล่าถ้าเขาอยากจะช่วยมันผมก็อยากพยายามคิดอย่างนั้นนะพี่แต่เราตกใจมากครับพี่แน่นอนใครก็ต้องวิ่งนะแน่นอนเป็นพี่ก็วิ่งอันนี้พี่พูดเลยเจอจ่าอย่างนั้นเราก็พยายามมองข้างหลังเราไม่มีกระจกสองข้างไงถูกไหมใช่พี่แล้วในระยะเวลาแค่ไม่เกิน3วิเนี่ยเขาเป็นไปไม่ได้พี่แล้วเขาผมจำหน้าได้หมดเลยหน้าเขาอายุประมาณเท่าไหร่ปั๊บ70ประมาณนี้แน่พี่โอ้ต้องแก่นะว่าเรียกยายนะผมงอกเนี่ยเขาเต็มหัวละแล้วผมกลัวผู้หญิงแบบนี้มากพี่นี่ว่าหน้าเขาเหมือนคนแพ้เครื่องสำอางครับพี่ที่เป็นหลุมนิดหน่อยอ๋อโอ้โหครับใช่พี่ผมเขาสีขาวยาวกลางหลังพี่โอ้โหสภาพที่เห็นคือตาเขาแข็งจนเรารู้สึกว่ามันสายตามันโกรธตลอดเลยพี่แล้วผมก็เลยนึกถึงเรื่องลุงที่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยไม่เคยมีใครเห็นไม่เคยมีใครรู้ว่ายายไรอยู่ตรงไหนกลางวันก็ไม่เคยมีใครเห็นว่าเป็นตุ๊กหัวนอนอยู่ตรงไหนเห็นทีนึงก็อยู่ตรงหัวโค้งตัวเอ็กซ์แล้วพี่ก็ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่คุณลุงเล่าเนี่ยมันก็เป็นตำนานถูกไหมฮะตำนานคนเล่าอย่างงี้เขาก็พยายามหาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นคนเนี่ยไม่รู้ไปนอนตรงไหนตอนกลางวันใช่ไหมครับแต่ก็เลยสันนิษฐานว่าอ่ะกลางวันไม่เคยเจอเขาต้องเป็นผีแน่ๆแล้วก็แต่ไม่รู้ว่ายายไรเนี่ยที่มาที่ไปของแกเป็นยังไงใช่พี่ใช่เราแหละเป็นคนไปเจอต้นตอของเขาจุดเริ่มต้นของเขาคือเขาอยู่ในบ้านหลังนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นเขานะพี่ในรูปผมว่าใช่แน่นอนแล้วผมจำได้ว่าเขาใส่เสื้อสีแสดแต่ในรูปนะมันจะเป็นชุดรูปสีขาวดำไงพี่แต่เป็นไม่แน่ชุดที่เราเห็นแกยืนตรงโค้งตัวเอสนั่นน่ะอาจจะเป็นชุดที่แกใส่ตอนตายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมก็ไม่แน่หลังจากนั้นผมก็คิดว่าเออเนี่ยผมอยากรู้ก็เคยแบบก่อนนอนผมเคยคิดนะเออยายผมก็อยากรู้ว่าต้นตอของยายเป็นยังไงยายเสียแบบไหนยายเข้าฝันผมทีนะเหรอเผื่อยายเสียไม่ดีเนี่ยผมได้ช่วยยายได้โอ้ยผมคิดอย่างนั้นนะพี่ครับแต่ก็มีแค่ที่ฝันเขามาวิ่งแบบเอาตัวแนบเอามือแนบตัวอย่างนี้พี่แล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านผมอะไรเงี้ยนะพี่ก็จะมีแค่นั้นแล้วก็มาแห่ก็บอกว่าขอบใจนะโอ้เป็นใครก็ตกใจว่ะโอ้อารมณ์นั้นเลยพี่โอ้โหเราก็ประมาณนี้ครับพี่ผ่านมาประมาณสักเกือบ15ปีแล้วการใช่แล้วทุกวันนี้การอยู่แถวนั้นไหมคือผมย้ายบ้านมาแล้วครับพี่ย้ายจากบางซื่อตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ดอนเมืองแล้วครับแต่ผมก็สื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ขับรถไปดูกับเพื่อนพี่ครับบ้านหลังนั้นไม่อยู่แล้วคือทุบทิ้งแล้วครับพี่เอาเหรอคือทุบทิ้งทุบไปแล้วเหรอใช่ครับใช่คือทุบทิ้งไปละก็คือไม่รู้จะไปเจออะไรก็เคยคิดอยู่นะครับพี่ว่า
สักปีสามปีสี่เนี่ยเราลองไปไหมทีนึงหรือจะซ้ำรอยไหมแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปนะทีพี่เอางี้ไหมการถ้าวันไหนเนี่ยพี่ขวัญรบกวนการสักวันอังคารหรือพุธอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองขออนุญาตขอเก็บเบอร์การไว้แล้วเดี๋ยวพี่ขวัญโทรหาได้ครับพี่ได้ไหมครับพี่อยากไปดูตรงนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยทุกวันเนี้ยอยากรู้ว่ายายไรเนี่ยยังอยู่อีกหรือเปล่าไอ้โค้งตัวเอสตรงเนี้ยนะครับทุกวันเนี้ยมันดูเปลี่ยวไหมหรือว่ายังมีบ้านคนเยอะกว่าเก่าคือผมว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนไปได้หรอกครับพี่เพราะตรงนั้นมันเป็นทางเข้าหมู่บ้านด้วยแล้วที่ผมไปมาเนี่ยที่เข้าไปส่งเพื่อนมาเนี่ยครับพี่ทุกอย่างตรงนั้นน่ะมันยังเหมือนเดิมหมดพี่คือในซอยนั้นมันจะเป็นซอยถ้าดึกแล้วมันจะค่อนข้างเปลี่ยวหน่อยครับพี่แต่ก็จะมีการพัฒนาขึ้นแล้วล่ะพี่อาจจะมีไฟมากขึ้นสว่างมากขึ้นแต่ตอนที่15ปีที่แล้วมันยังไม่สว่างแบบเหมือนเดิมนี่ไงพี่ทุกวันนี้ดูมันเปลี่ยวน้อยลงไหมหรือว่ายังเปลี่ยวอยู่ถ้าดึกดึกๆผมว่ายังเปลี่ยวอยู่เพราะว่าในหมู่บ้านตรงนั้นละแวกนั้นคือจะคนในนั้นนะผมว่าเขาจะนอนกันไวมากพี่ครับใช่พี่เอาละฮะงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวพี่ขวัญรบกวนขอเบอร์การในพี่โทรหานะครับได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับสาเหตุก็คือดีนั่นที่เราไปขอขมาแล้วก็คือหลังจากตื่นเช้าตอนที่เราโดนดึงเท้าอ่ะแล้วเราไปใส่บาตรเนี่ยแสดงว่าเราทำให้เขาถึงเขาจริงๆเรามองสองกรณีคือหนึ่งแกหลอกแกคอยหลอกคนผ่านไปผ่านมาตรงนั้นหรือว่าสองแกพยายามจะมาหาคนที่เห็นแกจริงๆแล้วสามารถสัมผัสกับแกได้แล้วแกอยากได้บุญน่ะเพราะว่าที่บอกว่าบ้านหลังนั้นถูกทิ้งร้างมานานมากๆเจ้าของบ้านก็ทิ้งไปก็เดาว่าน่าจะเป็นญาติของยายไรกับอีก6ชีวิต66ไม่ใช่6ชีวิตที่6คนตาย6โกรธที่อยู่ในนั้นน่ะถูกมั้ยฮะไม่มีใครทำบุญให้แต่ผมเขาบอกว่ามันมีคนเคยเห็นยายไรมาก่อนหน้านี้แล้วพี่แต่เขาไม่ทำอะไรแต่ทำไปกับผมหรืออาจจะคิดอีกแง่นึงอย่างที่พี่บอกก็ได้ครับว่าเขาอาจจะเดินมาช่วยผมหรือเปล่าเออใช่พี่ขวัญตอนแรกพี่ขวัญนึกว่าเขาหลอกตอนแรกเข้าใจไหมเข้าใจทีแรกว่าที่เราบอกว่าขับรถไปมองทีแรกผ่านบ้านหลังแรกก็มองไปยายยังยืนอยู่หลังที่สองยืนอยู่หลังที่สามปุ๊บไปชนเสาไฟเสร็จปุ๊บเงยหน้ามายายเนี่ยฟุบเหมือนจัมเปอร์แวบมาหาเราละประมาณหลังที่5นะครับประมาณหลังที่5แว็บมาหาเราแล้วอย่างเงี้ยเหมือนจะหลอกเราแต่พอฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยแกก็อยู่ของแกปกติและแกอาจจะอยากช่วยเราก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนถ้าแกยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแกต้องเป็นคนที่เล่นมากๆไม่แห่เลยเนี่ยเชื่อมาแล้ววิญญาณแบบเนี้ยน่ากลัวนะขี้เล่นเนี่ยขี้หยอกขี้หลอกขี้แบบเฮ้ยมาจะเอ๋ตรงนั้นไอ้เนี่ยแบบเนี้ยน่ากลัวใช่ไม่รู้ว่าจะมาไม่รู้ว่าจะมาโผล่มาตอนไหนไม่รู้มันจะมาตอนไหนใช่ครับแล้วโอ้โหผมกลัวท่าวิ่งแกมากนะพี่วิ่งเอามือชิดลำตัววิ่งไปวิ่งมาโผล่ตรงนั้นตรงนี้เคยนึกในใจไหมคือแบบว่าพี่เข้าใจอารมณ์การว่าการเจอเขาบ่อยๆแล้วการก็เหมือนกับอารมณ์กลัวบอกยายผมกลัวนะอย่าโผล่มานะใช่ครับใช่ใช่คือเราตกใจมากก่อนเราในฝันได้ที่จะตกใจวิ่งไปแล้วก็มาแห่ขอบใจนะไอ้หนูโอ้ยายมาขอบมาเข้าฝันดีๆธรรมดาก็ได้เอออ้าวการโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่รบกวนโทรหานะครับได้ครับพี่ขวานขอบคุณมากเดี๋ยวเราลุ้นเรื่องของการจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้สนุกดีฮะพี่ชอบครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอุ้มปัจจุบันอายุ28ปีนะครับคุณอุ้มบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับอยู่ในจังหวัดบึงกาฬย้อนกลับไป13ปีที่แล้วและคุณอุ้มให้ชื่อเรื่องว่าเพราะความอยากลองเรื่องจะเป็นอย่างไรเรื่องที่2ของเราในคืนนี้เรื่องที่2เรานะครับในคืนนี้นะครับเป็นเรื่องของคุณอุ้มครับอุ้มสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุ้มได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับครับชัดเจนครับโอเคนะครับคุณอุ้มตอนนี้โทษทีถามก่อนนะว่านอนหรือยังอ่ะพึ่งกับเลิกงานมาอ๋อเสียงดุงงวงเงียงงวงเงียงที่ว่าหลับแล้วขอโทษนะออกเพิ่งเลิกงานมาพอดีก็เลยมาเล่าในรายการเนาะครับนะครับนี่เป็นครั้งแรกไหมครับอุ้มที่เราคุยกันครับครั้งแรกครับอืมยินดีนะแล้วก็ต้อนรับขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่ากับพวกเรานะครับตื่นเต้นไหมเนี่ยก็นิดหน่อยตัดสินใจอยู่นานอ้าวนี่แหละคนเรามันต้องลองมันได้ข้าว
ข้ามผ่านไปได้นะอุ้มนะครับเอาใจช่วยค่อยๆเล่านะครับครับผมโอเคเรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดบึงกาฬนี่คือบ้านเกิดอุ้มเลยหรือเปล่าครับครับบ้านเกิดแล้วเป็นไงบ้างครับครับคือต้องขอเกริ่นก่อนครับว่าในปีนั้นพอดีมีแม่ของเพื่อนเขาเสียชีวิตด้วยโรคร้ายเนาะครับครับก็ไม่มีอะไรผ่านมาจนถึงช่วงออกพรรษาครับพอดีแถวบ้านมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่เขาว่าได้ยินแต่เขาว่าเจอผู้หญิงใส่ชุดขาวอยู่ก็พวกผมก็ไม่เคยเจอเนาะด้วยเป็นเด็กวัยรุ่นทำหามหน่อยก็เลยพากันลองไปนั่งเล่นผีถ้วยแก้วอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นครับต้นนั้นเหรอเป็นต้นอะไรต้นมะขามต้นอะไรต้นจามจุลีครับโอ้ใหญ่ประมาณ 5-6 คนโอบได้ก็พวกผมไปเล่นตอนกลางวันเนาะฮะวันที่ไปเล่นก็เป็นวันออกพรรษาเนี่ยครับครับก็เล่นก็ลองดูว่าพอลองเล่นดูคนประมาณ14-15คนเนี่ยพี่เอามือแตะแก้วไอ้แก้วเป๊กอะเนาะมือมันทับกันอยู่แล้วเดี๋ยวพอเวลาเดี๋ยวคุณเล่นผีด้วยแก้ว15คนเลยเหรอครับหูนั่งเบียดยินครับหัวตอนนั้นกี่โมงตอนไปเล่นอ่ะประมาณช่วงสายเนี่ยนะครับกลางวันนะครับเล่นกลางวันครับอ๋อครับพอสักพักแก้วขยับพวกผมก็มองหน้ากันถ้ามีคนดันมันก็ต้องมีคนรู้ใช่ไหมครับครับมือมันต้องทับกันอยู่แล้วเพราะแก้วใบมันเล็กพอผมถามว่าใช่ผู้หญิงชุดขาวไหมแก้วก็เลื่อนไปที่ไม่ใช่ครับอ้าวผมก็เลยถามต่อว่าแล้วชื่ออะไรครับก็เลื่อนไปตัวอักษรที่เป็นชื่อของแม่ของเพื่อนผมครับแกเสียชีวิตไปเอาหรอพอดีลูกเขาก็ไม่เชื่อทีเนี้ยก็หาว่าเพื่อนแกล้งเขาก็เลยถามวันเกิดวันเดือนปีเกิดของแก้วครับก็เลื่อนไปเป๊ะเลยพอทีนี้เพื่อนผมมันก็น้ำตาร่วงเลยพวกผมก็เลยเลิกเล่นกันเลยก็ไม่ได้คิดอะไรพอตกกลางคืนมาก็ไปดูบั้งไฟพญานาคเนาะเพราะบ้านผมก็เป็นจุดหนึ่งที่บั้งไฟพญานาคขึ้นเหมือนกันพอดูเสร็จประมาณสัก4 ทุ่มพวกผมก็เนื่องอยากจะเล่นประทัดกันก็เลยไปซื้อประทัดแต่ไม่มีไฟแช็กก็เลยจะกลับมาเล่นที่บ้านที่เจอเนี่ยครับพอมีเทียนไขอยู่เล่มหนึ่งผมก็เลยอาสาจะเดินไปจุดเทียนไขกับเตาแก๊สให้พอผมเดินไปคนเดียวพอถึงไอ้เตาแก๊สกำลังจะจุดก็ได้ยินเสียงเขาทุบหน้าต่างเลยครับทุบเสียงดังสนั่นเลย3 ครั้งปึ้งปึ้งปึ้งผมก็ชะงักแล้วก็เลยเดินกลับมาหาเพื่อนครับบอกเพื่อนโทษนะครับพูดคำหยาบเลยเนาะเพื่อนกูโดนผีหลอกว่ะไอ้เพื่อนทั้งกลุ่มที่เล่นด้วยกันก็ไม่มีใครเชื่อนะถ้างั้นไปด้วยกันไปทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเขาอะก็เดินไปอยู่ดีๆหน้าต่างที่มันล็อกอะพี่ได้ยินเสียงกรดังแก๊กแล้วเปิดโผงออกเลยแล้วโผล่หน้าขึ้นเลยอู้คุณลูกจริงเหรอครับพี่คือหน้าต่างที่มันล็อกอยู่คือล็อกจากข้างในตัวบ้านเราถูกไหมใช่ครับอยู่ดีไอ้กรที่มันสับลงไปมันเด้งแกรกขึ้นมาแล้วหน้าต่างก็เปิดปวกออกไปเลยครับเออแล้วสิ่งที่เห็นก็คือปวดขึ้นเลยคือแม่ของเพื่อนเฮ้ยนั่นแหละครับพี่โผล่ขึ้นมาเลยเหรอครับพวกผมทั้ง15 คนไม่ทันคิดอะไรเลยพี่ประตูช่องเล็กๆพวกผมมุดกันออกทีเดียวเลยร้องโวกเวกวายวิ่งไปอยู่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านอะไรผู้ช่วยอะไรก็เข
ขาก็ถือปืนลงมาเนาะเขาเนี่ยว่าพวกผมไปมีเรื่องอะไรกันกับใครครับบอกพวกผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตอนเช้ามาตักบาตรเทโวยืนเรียงแถวกันหน้าสลอนเลยพอทีนี้ผ่านมาอีกออกพรรษาอีกปีนึงเหมือนกันเป็นวันออกพรรษาเหมือนกันครับก็รวมกลุ่มกันไปเดินเล่นเที่ยวงานดูบ้างไฟเสร็จก็เบื่อก็อยากจะกลับมาเล่นประทัดกันอีกเนี่ยนะครับครับพอเดินกันมาจากริมแม่น้ำโขงขึ้นมา ได้ประมาณสัก300เมตรเนี่ยมันจะผ่านในแถวบ้านนอกเขาจะเรียกดอนปู่ตาเนาะเป็นศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านนะครับครับพอผ่านนั้นไปเพื่อนผมจะมีอยู่3คนที่เขาชอบเล่นโทรศัพท์ดูคุยสาวอะไรกันเขาเดินหลังท้ายกลุ่มสักพักเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าพี่ตามตูดพอเขาหันกลับไปไอ้เพื่อนที่เป็นที่แม่เขาเสียหันไปเจอเรียกเลยแม่มันบอกพวกผมว่าหันไปทั้งหมดเลยพี่ก็เป็นแม่มันจริงๆครับหรอวิ่งกันตอนนั้นวิญญาณคุณแม่เพื่อนเนี่ยทำอะไรอยู่ก็เดินตามตูดพวกผมมาเนี่ยครับครับยิงพอกลับมาถึงที่หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่ครับเขาก็เลยว่าให้ตัดสินใจให้ลูกชายเขาบวชให้ครับหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครเจอเขาอีกแล้วครับครับอันนี้พยายามฟังแล้วก็รวบรวมเรื่องราวต่างๆก็คือเหมือนกับคุณแม่ของเพื่อนเหมือนกับยังเป็นห่วงเพื่อนเราอยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะยังคงวนเวียนดูแลลูกชายอยู่ถึงแม้เหตุการณ์แรกที่เจอกันตั้งแต่เล่นผีถ้วยแก้วแล้วท่านไปบอกว่าท่านเป็นคุณแม่ของเพื่อนแล้วปรากฏว่ามาโผล่หน้าในห้องครัวนะครับจนมาถึงผ่านมา1ปีครบรอบ1ปีก็ยังมาให้เห็นอีกนะครับก็แสดงว่าแน่แหละแน่จะแบบมาแบบเป็นห่วงลูกชายคนนี้ทีนี้ผมย้อนกลับไปถามตอนที่หน้าต่างห้องครัวเปิดนะครับพอเปิดปุ้งที่เขาโผล่แม่เขาโผล่มาเนี่ยตอนโผล่มาลักษณะเป็นยังไงก็โผล่มาเป็นเหมือนคนปกตินะครับแต่มันเป็นเหมือนสว่างเลยนะพี่แสงสว่างจากดวงจันทร์ด้วยก็ไม่รู้หรือเปล่าหน้าแกสว่างมากเลยเห็นหน้าแกชัดเป๊ะเลยครับหรอคือลุกขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือว่ามาทางซ้ายทางขวาหรือห้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยโผล่ขึ้นจากข้างล่างขึ้นโอ้ยเหมือนหนังผีไทยสมัยก่อนเลยอ่ะที่เวลาแบบว่าเปิดอยู่บ้านชั้น2แล้วเปิดหน้าต่างไปแล้วโผล่มาหลอกเงี้ยเฮ้ยครับนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมา13ปีแล้วครับแล้วทุกวันนี้ครับก็ไม่เจอแล้วใช่มั้ยอย่างที่บอกไปไม่เจอแล้วครับตั้งแต่ที่ลูกชายเขาบวชให้อ๋อเหรอเออแกคงได้บุญแล้วก็ไปอยู่ที่ดีเนาะครับผมเอาละฮะฟังจากน้ำเสียงคุณอุ้มแล้วนะตื่นเต้นนะครับเข้าใจเลยว่าตื่นเต้นแต่ว่าเล่ารู้เรื่องนะครับเล่าดีแต่ว่าเล่นผีด้วยแก้วเราก็ไม่ควรหน้าไม่น่าจะไปเล่นไงเนาะแต่ไปเล่นซะเยอะเจอ10กว่าคนครับก็อยากลองดูเนี่ยถ้าเล่นกัน 4-5 คนอย่างนี้มันอาจจะมีใครดันก็ได้ไงครับเอา15คนไม่ดันเหรอพี่ว่า15คนน่าจะเยอะกว่านะมือมันทับกันอยู่แล้วครับถ้าใครดันมันก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับโอเคได้ขอบคุณมากคุณอุ้มขอบคุณมากๆจริงที่อุตส่าห์โทรศัพท์มารวบรวมความกล้าเนาะนะครับแต่ว่าวันนี้เล่ารู้เรื่องแล้วล่ะนะครับแต่ว่ารอลุ้นนะครับว่าเรื่องจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าในคืนนี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับคุณอุ้มสวัสดีครับคุณชัยบอกว่ามีประสบการณ์ที่เขาเจอด้วยตัวเองฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดชัยภูมิผ่านมา5ปีตั้งชื่อเรื่องว่าผีนี่ว่าอ้าวแสดงว่ามีการสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นมาเลยครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัยไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเปล่าครับผมอ๋อแล้วตอนนี้สะดวกว่างคุยเนาะครับผมโอเคนะครับคุณชัยครับโทรศัพท์มาจากที่ไหนโคราชครับที่โคราชเลยแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับเนี่ย YouTube ครับอยู่อำเภออะไรอ่ะอยู่อำเภอหนองบุญมากครับ
คุณชัยขวัญรบกวนนิดนึงนะครับรบกวนเพิ่มเสียงหน่อยนะเสียงดังกว่านี้หน่อยนะครับผมครับผมโอเคนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชัยภูมิเป็นไงบ้างคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยเล่ากับพี่เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องพี่พยุงครับพี่จำได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะพี่พยุงเดี๋ยวก่อนกำลังรีมายความคิดเด็กไม่ออกช่วยไกด์หน่อยพี่พยุงที่ว่าผมไปเที่ยวกลับมาแล้วเจอครับอ๋อจำได้แล้วเออจำได้ใช่ไม่ได้แล้วที่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะหน้าศาลาครับที่เลขทะเบียนออกวันนั้นด้วยออกหวยด้วยใช่ครับโอ้ยโอเคชายคิดถึงจังเลยหายไปไหนมาตั้งนานแน่อ๋อผมไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาทำงานครับโอเคนะครับพี่ขวัญจำได้ละนะครับเรื่องพี่พยุงจำได้ยังติดอยู่ในหัวเลยขี่มอเตอร์ไซค์มานั่งรอเรามานั่งรอรถจะเข้าหมู่บ้านไม่มีรถดึกๆพี่พยุงขับรถมารับเออจำได้อันเนี้ยแล้วพี่พยุงถูกฆ่าตายเมื่อตอนกลางวันใช่ครับโอ้ยอ้าวมาเรื่องนี้ดีกว่าผีนี่หว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ชัยภูมิครับเป็นไงคือผมไปทำงานนะครับครับที่นึงเป็นเด็กรถทัวร์ครับไปกับรถนะครับครับแล้วเขาเนี้ยไปทำงานวันแรกอ่ะเขาให้มันจะมีหลายสายครับรถที่บริษัทเนี่ยคือมันจะวิ่งโคราชชัยภูมิโคราชเพชรบูรณ์โคราชเลยเชียงคานอะไรเงี้ยครับครับคราวเนี้ยวันนั้นน่ะผมไปวันแรกไปทำงานวันแรกแล้วได้ไปบำเหน็จนรงค์ชัยภูมิแล้วคราวเนี้ยไปวันแรกผมก็นั่งรถไปแล้วคราวเนี้ยพอไปถึงที่พักนะครับครับเดินมันพอรถเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างๆเลยแล้วมันจะมีบ้านพักแต่ไม่มีใครอยู่นะครับไม่มีใครนอนเลยแม้แต่คนเดียวในบ้านพักนั่นน่ะครับแล้วมันจะมีรถจอดอยู่แล้วคันนึงแล้วรถผมเนี่ยไปเป็นเที่ยวสุดท้ายซึ่งไปจอดเป็นคันที่2ครับผมก็คิดว่าเออไอ้คันเนี้ยคงจะมีคนอยู่แล้วคันผมเนี่ยไปจอดปุ๊บลูกพี่ก็บอกให้ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มานอนซึ่งผมก็แปลกใจตั้งแต่ลูกพี่แกของพระครับเยอะมากเลยในคอแกเนี่ยคือระหว่างขับรถมาแกคล้องเหลือหรือว่ามาจอดแล้วแกถึงค่อยเอามาคล้องตั้งแต่ขับรถเลยครับครับแกก็คุยเรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าแกคล้องเนี่ยเต็มคอกันเลยนะแล้วผมก็ไม่มีอะไรผมก็ไม่คิดอะไรผมก็เดินไปอาบน้ำครับครับผมก็กลับเข้ามานอนไปฝันครับฝันเห็นเด็กผู้ชายครับพาผมไปเที่ยวจนโอ้ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับแต่พาผมไปในฝันเนี่ยคือพาผมไปเที่ยวครับแล้วคราวเนี้ยผมก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นมาปุ๊บผมก็ยังไม่เล่าใครมันกำลังจะเช้าแล้วครับเพราะว่ารถจะออกประมาณ5:00 ครับก็ไม่เล่าใครนะแล้วก็ผมก็ลุกไปอาบน้ำตอนเช้าแล้วก็ขึ้นรถกลับโคราชพอคืนที่2ผมก็ได้มาอีกแล้วเป็นคันเดิมอีกครับมาที่เดิมแล้วคราวเนี้ยคืนนี้เป็นคืนที่แบบมันอากาศมันหนาวครับช่วงนั้นช่วงน่าจะพฤศจิกาเนี่ยครับหนาวแล้วคราวเนี้ยผมก็คิดว่ามันหนาวผมจะไปอาบน้ำแต่วันใช่ไหมครับผมก็แบบตอนแรกอ่ะก็นั่งคุยนั่งกินอะไรกับลูกพี่นี่แหละลูกพี่เขาเป็นคนเลี้ยงก็ดื่มกันนิดหน่อยครับแล้วคราวเนี้ยลูกพี่ก็บอกเอองั้นไปนอนซะมันดึกแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็ยังไม่ได้อาบน้ำผมก็เลยเดินไปอาบน้ำซึ่งทางเดินก็เป็นทางเดินเดียวกันที่เมื่อคืนนี้ที่ผมเดินไปครับแต่คราวนี้มันคือมันเย็นอากาศมันเย็นแบบน่ากลัวพี่เย็นแบบวังเวงครับเดินไปมีไฟฉายหนึ่งก็ส่องการไปเจอสารพระภูมิที่ต้นเขาเรียกว่าต้นมะขามเทศครับเป็นสารพระภูมิแล้วเดินไปอาบน้ำปุ๊บในห้องน้ำเนี่ยมันจะเงียบมากซึ่งอยู่ในหลังไอ้อาคารที่ผมบอกพี่มันไม่มีคนนอนนะครับซึ่งผมก็แปลกใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาสร้างห้องพักไว้ให้นอนทำไมถึงไม่เข้าไปนอนไม่มีพนักงานรถทัวร์คนขับก็ไม่ไปนอนเลยจอดนอนในรถกันหมดเลยใช่ครับ
แล้วคราวนี้ผมก็ไปอาบน้ำครับอาบน้ำปุ๊บแล้วคราวนี้มันจะมีห้องน้ำอยู่สี่ห้องผมก็เข้าไปหาห้องแรกแล้วก็ห้องสองเนี่ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนเทน้ำครับผมก็ดีใจชื้นขึ้นมาหน่อยคือมีคนมาอาบน้ำกับเราละมีคนมาอาบน้ำละแล้วคราวนี้ผมก็พออาบน้ำเสร็จปุ๊บผมเปิดประตูมาไอ้ประตูห้องที่สองเนี่ยเปิดอยู่ครับผมก็ไปมองดูเฮ้ยถ้ามีคนอาบน้ำมันต้องมีรอยน้ำใช่ไหมครับใช่อันนี้พื้นนี่แห้งสนิทอ๋อแล้วผมก็เอ้าอะไรวะผมก็งงผมก็เดินกลับรถเลยเดินกลับรถมาคือปั๊บผมก็บอกลูกพี่ว่าผมนอนก่อนนะผมบอกลูกพี่กำลังอาบน้ำก็เดินไปอาบน้ำเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าลูกพี่อ่ะแกอาบน้ำก่อนหรืออาบน้ำหลังผมนี่แหละแล้วคราวเนี้ยผมก็เดินขึ้นมานอนปุ๊บแล้วลูกพี่ก็เดินขึ้นมานอนตามแล้วก็ใครวะคืออะไรแล้วชายคืออะไรตกใจอะไรตกใจชายอยู่กับใครอ่ะพี่แป๊บนึงครับชายอยู่กับใครอุ้ยคุณฟังเสียงน้องตกใจจริงอาจารย์เย็นโอ้โหผมดูอาจารย์เย็นครับชายครับเมื่อกี้ชายอยู่กับใครอ่ะผมเข้ามานั่งอยู่ในรถนะครับแล้วคราวนี้ผมมองไว้กระจกหลังนะครับผมมองกระจกไว้ว่าเดี๋ยวผมเล่าต่อแป๊บนึงครับใจเย็นใจเย็นครับรู้สมาธิก่อนสิ่งน้องตกใจมากคุณผู้ฟังน้องชายตกใจมากนะฮะเสียงแบบเสียงหลงเลยโอ้โหหายใจหอบเลยใจเย็นครับชายถึงไหนแล้วครับอยู่ดีเราเดินขึ้นมานอนแล้วก็ลูกพี่เนี่ยทำท่าเหมือนจะไปอาบน้ำแล้วลูกพี่ขึ้นมานอนตามครับพอลูกพี่ขึ้นมานอนปุ๊บโอ้ผมไม่ไหวแล้วพี่อะไรชายเป็นไรพี่เอ้ยพี่เป็นห่วงอะเนี่ยเฮ้ยโอเคเปล่าแล้วผมกำลังเดินดูรอบรถอยู่ครับมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมชายเจออะไรอ่ะเห็นเหมือนมีเงาคนนะครับมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าออกมาดูนอกรถแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวนะตรงที่ชายจอดรถเนี่ยปลอดภัยไหมปลอดภัยครับไม่มีอะไรครับตรงเนี้ยก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยครับออกข้างบ้านเราใช่ไหมฮะครับเข้ามานั่งในรถก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าผมจำได้ว่าตอนน้องชายเล่าเนี่ยที่บ้านเลี้ยงหมาไว้ด้วยเดี๋ยวหมาจะเห่าใช่ครับอ๋อก็เลยเข้ามาอยู่ในรถครับโอ้นะครับต่อกำลังลุ้นอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้ครับผมมานอนอยู่ปุ๊บลูกพี่อ่ะนอนข้างหน้ารถครับซึ่งมันจะเป็นเบาะอยู่ผมระแวงมากเลยตอนเนี้ยมันจะเป็นเบาะอยู่เป็นสองเบาะครับแล้วก็จะมีทางเดินครับทางเดินตรงกลางครับใช่แล้วลูกพี่เขาเหยียดขาขวางทางเดินไว้อ๋ออ่ะคืออารมณ์เหมือนกับเหยียดตัวไปขาสุดไปนู่นครับแล้วคราวเนี้ยพอหลับปุ๊บผมรู้สึกตัวเหมือนมีคนมาโยกเหมือนมีคนเดินขึ้นรถนะครับเหมือนรถมันโยกครับแล้วคราวเนี้ยผมลืมตาขึ้นมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับกำลังเดินเข้ามามาหาผมเนี่ยแหละครับเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมแปลกใจคือทำไมเขาเดินผ่านลูกพี่ผมมาได้เดินผ่านขาลูกพี่ผมมาได้ปุ๊บเดินผ่านขาลูกพี่ผมมาผมคิดในใจเลยว่าถ้าเป็นผีนะผมจะเตะเลยผมพูดอย่างนี้เลยนะนึกในใจนะผมนึกในใจยังไงผมนึกในใจอย่างนี้เลยนะถ้าเป็นผีนะเดี๋ยวผมจะเตะให้ดูผมก็เลยพอพูดปุ๊บพูดคำนี้จบปุ๊บไอ้ภาพที่เห็นเขากำลังเดินมาน่ะมันมาแวบตรงหน้าผมเลยพี่แวบแบบแวบมาตรงหน้าตัวผมเลยหน้าผมเลยที่ผมนอนนะครับผมก็ตกใจ
มก็ข้างบนหัวมันจะมีไอ้ประตูฉุกเฉินนะครับพี่อยู่ข้างหลังอยู่ท้ายรถนะครับผมก็เปิดประตูฉุกเฉินได้ผมกระโดดลงรถเลยกระโดดลงรถมาแล้วภาพที่ผมเห็นนะพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่บนหลังคารถครับฮะจากตอนแรกอยู่ในตัวรถใช่มั้ยใช่ครับแล้วผู้หญิงคนเนี้ยไปยืนอยู่บนหลังคารถพี่เออพอไปยืนอยู่บนหลังคารถปุ๊บผมตะโกนเลยพี่เคาะรถปัง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 ตะโกนเรียกลูกพี่ให้ลูกพี่ให้ลูกพี่ตื่นนะครับครับพอลูกพี่ตื่นปุ๊บผมก็บอกลูกพี่ว่าโอ้ลูกพี่ผมเจออะไรไม่รู้เนี่ยเจอผีแน่นอนเลยลูกพี่มีอะไรหรือเปล่าที่นี่ผมมาตั้งสองวันแล้วเมื่อคืนก็ฝันเห็นเด็กวันนี้ก็เจออย่างนี้อีกอย่างนี้ครับเออไม่แล้วตอนเราทุบปลุกลูกพี่เนี่ยเขาไปไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นบนหลังคาหายครับหายแล้วหายไปเออครับแล้วทีเนี้ยพอเขาหายไปปุ๊บพอผมรวบรวมสติได้ผมก็ถามลูกพี่แต่ลูกพี่ไม่ตอบลูกพี่แกคล้องพระเนี่ยเต็มคอเลยนะครับแกไม่พูดไม่ตอบอะไรเช้าครับเช้าไปที่ท่ารถที่จะออกรถมาจากบำเหน็จนรงค์เนี่ยเพื่อมาโคราชเนี่ยครับครับมีพี่ผู้หญิงคนนึงที่เขาเป็นคนขายตั๋วอยู่ที่ท่านั้นนะครับ uh-huh. เขาเล่าให้ผมฟังว่าผมก็ตอนแรกผมก็พยายามที่จะแบบไม่พูดนะแต่ว่า uh-huh. ผมก็บอกเออพี่นอนอยู่ที่เนี่ยพักอยู่ที่เนี่ยพี่เคยเจอเคยอะไรไหมอย่างเงี้ยครับ uh-huh. เขาก็บอกว่าเจอมาแล้วล่ะสิเขาพูดงี้เลยนะครับ uh-huh. ผมก็เลยถามว่าอ้าวพี่มันมีอะไรพี่เล่าให้ผมฟังได้นะเพราะว่าผมอะรู้ผมว่าโดนมาแล้วเนี่ยแต่พี่เล่าให้ผมฟังได้อย่างเงี้ยผมก็พูดอย่างเงี้ยครับจนเขาบอกว่ามีเมื่อก่อนมีพนักงานผัวเมียคู่หนึ่งนะครับคนผู้หญิงเนี่ยเขากำลังท้องแล้วเขาไม่รู้อะไรทะเลาะเรื่องอะไรกันกับสามีเขานี่แหละแล้วเขาไปผูกคอตายอยู่บนหลังคาไอ้บนคือไอ้ที่ลานจอดรถนะครับอ๋อแล้วไปตรงที่ผมจอดรถพอดีแล้วผมไปนอนใต้คือนั้นพอดีครับพี่ตรงที่รถเราไปจอดพอดีใช่ครับเออซึ่งลูกพี่ก็ไม่บอกว่านี่น่าทำไมลูกพี่ถึงไปนอนแบบอย่างนั้นเพราะว่าไอ้เบาะท้ายเนี่ยมันสบายกว่าเพราะว่ามันเหยียดขาได้ยาวใช่มั้ยอืมแต่ลูกพี่ทำไมถึงไปนอนข้างหน้าผมแปลกใจผมเพิ่งมาเก็ตว่าเออทำไมก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อที่ลูกพี่ใส่พระเยอะแล้วก็ไม่ยอมไปนอนข้างหลังเนี่ยยอมนอนตรงนี้ดีกว่าถ้าไปนอนข้างหลังมันจะตรงเขาพอดีถูกไหมฮะใช่ครับไม่แล้วลูกพี่รู้อยู่แล้วไปจอดทำไมอ่ะตรงนั้นน่ะผมก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีรถจอดอยู่ประจำอยู่แล้วคันหนึ่งนะครับรถที่เขาวิ่งสายนี้ประจำอ่ะเขาจอดอยู่แล้วครับซึ่งมันจะมีอยู่แค่ประมาณ 3-4 ช่องครับคือรถมันมีรถประจำจอดอยู่แล้วซึ่งเราไปเป็นบินสุดท้ายเราก็จำเป็นต้องไปจอดอ๋อมันโดนบังคับเขาต้องเข้าไปจอดตรงนั้นใช่ครับอ๋อครับคือทุกคันเขาจะไม่จอดเลยที่ช่องนั้นเขาจะไม่จอดเลยโอ้แสดงว่าทุกคันเขาเจอกันหมดใช่ครับแล้วไม่มีคนอยู่ในรถนะครับทุกคันไม่มีใครอยู่ในรถเลยอ้าวเขาไปไหนหมดอ่ะเขาออกไปนอนที่บ้านครับโอ้คนพื้นที่ใช่ครับคนในพื้นที่เขาออกไปนอนที่บ้านโอ้ถึงว่าครับโอ้นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับผมครับผมเอาละฮะนี่คือเรื่องราวที่น้องชัยมาเล่าให้เราฟังคุณผู้ฟังแต่ว่าระหว่างที่เล่าไปเนี่ยชัยดูระแวงตลอดเวลาพี่พยายามไม่ทักนะอยากให้เล่าให้จบก่อนแล้วค่อยวกกลับมาคุยกันใช่ครับระแวงอะไรอ่ะเห็นอะไรผมมันที่บ้านผมเนี่ยข้างหลังบ้านมันจะเป็นพ่อผมเลี้ยงไก่ชนไว้หลังบ้านใช่ไหมครับ uh-huh. แล้วเขาเนี่ยเปิดไฟสปอตไลท์ไอ้ที่เวลาคนเดินผ่านมันจะมีแสงนะครับใช่จะมีเงาพาดผ่านเงี้ยฟุบเงี้ยเหรอใช่ครับเงามันผ่านไปปุ๊บเอ้าผมก็มองดูมันเป็นเหมือนเงาคนเดินผ่านนะครับแล้วเขาเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมลงรถไปผมเพื่อผมจะไปดูว่ามีคนเดินมาเดินหรือเปล่าอยู่ข้างหลังเนี่ยครับ uh-huh. ผมก็ลงไ
แล้วไม่เจอใครผมก็ขึ้นมาในรถคืนแล้วมันลอยอย่างนี้ครับมองไปมองเรื่อยครับกระจกเนี่ยยังสั่นอยู่ครับดูดีที่พวกขโมยอะไรเปล่าไม่มีครับก็มีขโมยหมาเห่าแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับโอเคถ้าหมาเห่าก็ยังอุ่นใจก็รู้ว่าเป็นคนถ้าหมาหอนขึ้นมาเนี่ยถ้าหมาหอนเป็นห่วงอะเนี่ยเนี่ยน้องหายใจตลอดเวลาแล้วน้องแบบหายใจเข้าหายใจออกแรงๆตลอดเวลาแล้วน้องกลัวกลัวมากครับตอนนี้ผมเฮ้ยระแวงเลยครับหรือว่าจะเป็นพี่พยุงเขามายืนฟังว่าโอ้พี่ไม่อันนี้พี่แค่สันนิษฐานเฉยๆสุดๆเลยเนี่ยอันเนี้ยผมแบบก็เมื่อกี้ก่อนเริ่มรายการเราพูดถึงพี่พยุงนี่ใช่พี่เรื่องนี้แบบผมมีอีกเยอะที่ผมไม่ได้เล่าให้พี่ฟังเรื่องพี่พยุงเนี่ยมันจริงเหรอเดี๋ยวพี่ขอถามก่อนไหนๆก็ไหนแล้วถามก่อนว่าระหว่างที่เราเล่ากันไปคราวที่แล้วมันผ่านมาสักเกือบปีเนาะครับนะครับหลังจากนั้นแล้วครับคนในหมู่บ้านยังเจอพี่พยุงอยู่ไหมจะเจอแต่พวกคนที่สนิทกับแกครับเจอแบบเรียงหน้ากระดานเลยครับเรียงตัวเลยเจอแบบทุกคนรอครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ารถมอไซค์เนี่ยจะเจอตลอดครับครับขอไปด้วยอย่างเงี้ยยืนอยู่ข้างถนนในหมู่บ้านนะครับครับอย่างเงี้ยประจำครับจนช่วงเนี้ยผมไม่กล้าที่จะขับรถออกไปกลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมไม่กล้าออกไปไหนเลยก็กลัวพี่พยุงจะมาโบกรถไปด้วยซึ่งในหมู่บ้านเนี่ยผมจะบอกก่อนว่าในหมู่บ้านเนี่ยพวกที่สนิทกับแกเนี่ยเป็นเด็กที่สนิทกับแกเนี่ยครับไม่มีใครกล้าออกไปไหนมาไหนเลยนะครับครับเมื่อก่อนจะมีคนแบบเด็กที่แบบแว้นแว้นนะครับเด็กขับรถเสียงดังทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเงียบสนิทครับเนี่ยพี่ฟังเสียงดูว่ามันเงียบขนาดไหนพี่ไม่มีรถแม้แต่คันเดียวพี่คิดดูในหมู่บ้านนะเอาโอเคอาจจะเป็นเพราะดึกหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของการกลัวพี่พยุงแล้วไม่ยอมออกไปแว้นรถแว้นขี่มอเตอร์ไซค์แบบบิดไปซิ่งมาก็ดีอย่างนึงนะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุถ้ามองแบบนี้นะพี่พยุงคงเป็นห่วงแหละห่วงพวกเราแหละว่าอย่าไปบิดมอเตอร์ไซค์เลยเดี๋ยวจะเป็นแบบพี่อะไรเงี้ยก็เลยมาปรากฏตัวเห็นมาหลอกอ่ะพูดง่ายโอ้โหผมโอ้แล้วคนสนิททั้งนั้นเลยที่เจอใช่ไหมใช่ครับชัยก็เป็นหนึ่งในคนสนิทนะแล้วผมแบบกอดแกมาตอนที่กลับบ้านอ่ะพี่คิดดูว่าผมจะรู้สึกยังไงพอมารู้ว่าแกเสียน่ะพี่เข้าใจอารมณ์เลยฮะโอ้โหแบบกอดแกมาแบบโอ้โหจำได้ติดตาเลยโอ้เอาเนี่ยครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะผีนี่หว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคุณผู้ฟังส่งมานะครับบอกว่าผมเลยเดินทางไปหนองบุญมากหนองบุญมากเหรอครับใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอ๋ออำเภอหนองบุญมากนะครับกำลังจะเดินทางไปเลยครับจากคุณ676งานยังไงก็ใช่ครับจะเดินทางมาหนองบุญมากบ้านอยู่นี่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับโอ้ยฮะอ๋อนะครับเป็นห่วงชัยสู้ๆนะครับเล่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับผมโอเคเดินเข้าบ้านดูดีล็อกประตูรถดีๆล็อกบ้านล็อกอะไรดีๆครับโอเคขอบคุณมากครับชัยน่ากลัวดีตื่นเต้นดีฮะเรื่องนี้รอลุ้นนะครับว่าจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปมารออยู่น้องแบมอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับตั้งชื่อเรื่องว่าหมาดำเหตุการณ์เป็นอย่างไรสักครู่นะครับมาเลยดีกว่านะครับคุณแบมสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีครับน้องแบมรอนานหน่อยนะจ้าโอเคน้องแบมโทรมาจากไหนครับคืนนี้ก็โทรมาจากขอนแก่นนะคะพี่อ๋อขอนแก่นใช่ไหมพี่ส่งของไปให้แล้วนะคราวที่แล้วอ่ะอ๋อล่ะค่ะนะครับรอรับนะของค่ะโอเคนะครับมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าน้องแบมหมาดำเป็นไงบ้างค่ะก็ที่แบมเคยเกริ่นกับพี่ขวัญไว้อะค่ะว่าเรื่องนี้แบมอาจจะเจอก่อนเรื่องที่แบมไปนอนกับแม่บนเขาคือแบมไปถามเขาแล้วเอออยากรู้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเออแกบอกว่าแค่นั้นอะแกไม่รู้ว่าแค่นั้นน่ะมีคนนอนตายอยู่แกก็เลยไปขอเขามาเอามารู้ทีหลังเหรอใช่คือแบมโทรไปถามเขาแม่แค่ตรงนั้นน่ะที่แม่เอาไปให้แบมนอนน่ะครับ
ออกมาจากไหนมันถามเขาอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีแบบว่าญาติอ่ะเขาไม่ใช้แล้วก็คือที่บ้านอีกหลังนึงเราไม่มีเตียงแม่ก็เลยไปขอเขามาแล้วอย่างนี้แม่ก็เลยเอามาแล้วทีนี้พอแบมถามแกก็เลยไปถามเขาว่าเตียงนี้ไปมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็เลยบอกว่าแค่ตรงเนี้ยตรงนี้คนนั้นคือเขาตายแต่ว่าเขาอ่ะเขาเรียกภาษาอีสานเขาเรียกไปดอยไว้หมายถึงยังไม่มีโรงศพใส่คือพรุ่งนี้อ่ะก็คือเขาตายวันตายกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แบบแกก็เลยเอาดอยไว้หมายถึงว่าเอานอนไว้แบบกลางเอามาพักไว้เอามาพักไว้ที่กลางมุ้งไว้ให้ใช่ค่ะก็คือตอนเช้าถึงจะมีโรงศพเอามาใส่อย่างเงี้ยครับแกไปถามมาแล้วทีนี้ปรากฏว่าคือเขาอ่ะคือจิตสุดท้ายอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นนะคะเขาคือเขายังไม่ไปเขาแบบแล้วก็ไม่มีคนทำบุญให้เขาด้วยเขาก็เลยแบบอาจจะมีจิตอาฆาตจากครอบครัวหรือว่าจากใครหนูก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ถามลึกไปกว่านั้นแต่ว่าเขาบอกว่าคนเนี้ยมีอารมณ์โมโหร้ายคนนี้จะตายเนี่ยแล้วก็เป็นคนไม่เชื่อฟังแบบพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะไม่เชื่อฟังครอบครัวที่เขาพูดอาจจะแบบยังวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยครับผมนั่นคือเรื่องราวของเขาที่แล้วที่เราติดค้างไว้ว่าอยากรู้ว่าแค่ตอนนั้นที่เราไปนอนเนี่ยมันมีประวัติยังไงก็รู้แล้วล่ะถูกไหมฮะโอเคทีนี้มาเรื่องหมาดำดีกว่าน้องแบมหมาดำอ่ะเป็นไงบ้างเกิดขึ้นอ๋อค่ะก็คือหมาดำเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสัก4ปีที่แล้วได้ คือแบมอ่ะไปทำงานที่สารคามคือแบมก็ตอนนั้นแบบเป็นเซลล์ขายของค่ะเป็นเซลล์แล้วคือแบบว่า4-5วันจะย้ายจังหวัดหนึ่งแต่ตรงนี้จะอยู่นานที่สุดก็เป็นจังหวัดแรกที่หัวหน้าเขารับผิดชอบหัวหน้าหน่วยเขารับผิดชอบตรงนี้นานที่สุดแล้วทีนี้แบบเรนอยู่สารคามแล้วทีนี้พยาบาลอะที่บ้านอะที่กาฬสินธุ์อะบ้านแม่แบมอะบ้านแม่แท้ๆนะบ้านแม่แท้ๆของแบมนะคือแบบพ่อแบมก็เสียนานแล้วแม่อยู่บ้านคนเดียวแล้วทีนี้แบมก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วคือแบมก็ไม่มีโอกาสได้อยู่กับแกคือมีแต่ส่งเงินให้อย่างเดียวไม่ได้ดูแลเขาคือเราต้องทำงานต้องดูแลเขาแต่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขาที่บ้านนะคะแล้วทีนี้แกก็ช็อกเข้าโรงพยาบาลบางคืนเมื่อคืนนั้นอ่ะแกนิดไม่มีญาติไปเยี่ยมไม่มีญาติไปในนี้พยาบาลเขาก็ค้นเบอร์บนเบอร์โทรศัพท์ในโทรศัพท์ของแม่หนูอ่ะแล้วก็เจอเบอร์แบมเขาบอกว่าลูกสาวเขาเลยโทรมาเขาบอกว่าใช่เบอร์ลูกสาวของเจ้าของโทรศัพท์เบอร์นี้ไหมเขาบอกว่าใช่เขาก็บอกว่าตอนนี้แม่ช็อกและแอนนี่อยู่โรงพยาบาลนะไม่มีญาติเฝ้าก็คืออยากแบบว่าจะให้มีญาติมาเกิดเผื่อว่าคนไข้เป็นอะไรจะได้ซินให้อะไรเงี้ยเกิดจะมีการผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือติดต่อใครไม่ได้เลยแต่เห็นเบอร์แบมว่าเห็นว่าลูกสาวก็เลยโทรมาบอกคืนนั้นอะก็ประมาณสัก5 ทุ่มถึงจะถึงประมาณ5 ทุ่มครึ่งที่เขาโทรมาแล้วนี้แบมก็เก็บของแบมก็บอกค่ะเดี๋ยวแบมเดี๋ยวจะไปนะก็เดินทางไปเลยใช่ค่ะคือเดินทางคืนนั้นเลยแล้วทีนี้แบบด้วยความที่เราเป็นห่วงแม่เนาะเราก็ขับรถจากสารคามมาบ้านก็คือจะเป็นถนนเส้นตรงอ่ะก็คือเส้นตรงที่แบบมันก็สี่เลนมาตลอดแต่ว่าก่อนจะถึงบ้านแบมอ่ะก่อนจะถึงหมู่บ้านของแบมอ่ะมันจะมีถนนที่เขากำลังสร้างใหม่เป็น8 เลนก็คือฝั่งละ2 เลนก็คือจะมีเกาะกลางแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีที่ถนนเส้นนั้นอ่ะก็แบมก็ขับมา104-106เหยียบมาเรื่อยๆก็รีบอยากกลับไปเจอแม่เร็วน้องไปดูแม่เป็นห่วงนะคะพี่ก็เหยียบมาเร็วมากแล้วบอกเราก็คิดว่าแม่เราจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมจะต้องอยู่โรงพยาบาลใจเราคิดนะแล้วก็เหยียบแบบแรงก็คือพี่เข้าใจไหมคะว่าเท้าเราเราก็ไม่รู้ว่าเหยียบแรงแค่ไหนแต่รู้ว่ามันประมาณ104-106-108อะไรเงี้ยขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วอยู่ดีๆอ่ะมันจะมีหมาดำตัวนึงที่ใหญ่มากคือรถบ้านเราเป็นรถยาริสมันก็เตี้ยเล็กอีกแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้แบบหมาดำตัวนั้นเนี่ยที่เท่ากับปูงรถหนูเลยหรอตัวดำใหญ่เท่ากับปูงรถหนูตัดหน้ารถหนูปุ๊บ
หนูแบบมันเด็กไม่ทันนะคะพี่มีก็คือกระชั้นชิดมากจำเป็นเราถ้าเราหักหลบปุ๊บเราต้องเข้าข้างกันแน่นอนลงแบบข้างทางแน่ๆแต่แบบจัดสินใจคือไม่หักดีกว่าคือแบบมันกระชั้นชิดมากแล้วอะเราทำอะไรไม่ทันอะเราตกใจชนเลยแบบชนเลยพอชนปุ๊บแบบชนปุ๊บแบบก็เป็นห่วงเขาแบบก็เลยจอดรถแบบก็เลยจับไฟปัดไฟข้างซ้ายเข้าข้างทางไปจอดก็คือกว่าจะจอดได้ก็ประมาณ 200-300 เมตรนะคะพี่เพราะว่ารถเราเร็วเนาะชนไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องชนแล้วก็วิ่งไปประมาณนั้น 200-300 เมตรหนูก็จับไฟแล้วหนูก็ถอยหลังกลับขึ้นมาหนูเป็นห่วงเขาหนูกลัวหมาตายหนูคิดว่าเขาตายหรือเปล่าหรือบาดเจ็บไปจะได้เอาเขาขึ้นรถไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ของหนูนะถอยมาปุ๊บหนูก็แบบถอยมาจับไฟก็คือสับไฟอ่ะมันจะมีเขาเรียกสับไฟตรงหรือเปล่าคะพี่ตรงที่ตรงกลางแล้วเราก็ถอยกลับมาถอยกลับมาประมาณปุ๊บตรงที่ชนอ่ะแล้วหนูก็เปิดไฟสูงปุ๊บแล้วก็ยังสับไฟฟ้าอยู่เพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่าเราอ่ะจอดข้างถนนก็กลัวแบบวันนี้เขามองไม่เห็นเราเนี่ยค่ะไม่รู้แบบแบมก็เป็นของเขาแบมก็เปิดรถลงไปดูว่าตรงนี้แหละเราชนเปิดไปไม่มีอะไรเลยครับพี่ไม่มีรอยหมาไม่มีหมาไม่มีอะไรเลยค่ะแต่พอแบมหันไปซ้ายมือปุ๊บคือเราสับไฟสูงปุ๊บมันจะขยายไฟเราอะก็คือจะสว่างข้างๆจะสว่างจะมองเห็นแบบพอลางๆใช่ไหมคะฮะแบมก็เห็นแบบต้นโพต้นมีอะไรต้นหนึ่งแบบใหญ่มากแล้วเขาก็มีผ้าเจ็ดสีมัดอยู่แล้วก็มีแบบช้างมีม้ามีอะไรที่เขาไปเส้นไหว้มีนางรำมีอะไรอะค่ะพี่ตรงข้างข้างซ้ายก็เห็นเขาเอาผลไม้เอาของไปเส้นไหว้แล้วมันก็แบบเห็นปุ๊บแล้วขนลุกเลยเราก็แบบโอ้เราคงแบบทำอะไรไม่ถูกหรือว่าทำให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยยกมือขึ้นแล้วก็เรียกว่าลูกมาจากสารคามหนูก็บอกว่าหนูชื่อนี้ชื่อนี้นะอย่างนี้ชื่อแบมนะหนูเป็นห่วงแม่อยู่โรงพยาบาลถ้าลูกช้างทำอะไรเนี่ยไม่ดีหรือทำให้ไม่พอใจหรือว่าทำอะไรที่ลูกไม่รู้ลูกขอมาไว้ตรงนี้ก่อนถ้าไปดูแม่แล้วแม่หนูอะไม่เป็นอะไรมากเขารู้สึกตัวหรือว่าเขาปลอดภัยดีหนูกลับมาหนูจะมาขอขมาเป็นทางการอีกครั้งนึงหนูพูดอย่างเงี้ยหนูยกมือแล้วหนูพูดหนูก็ใจไม่ดีแล้วแหละหนูก็ขับรถไปต่อแต่ว่าหนูอ่ะไม่ขับเร็วกว่าเดิมหนูขับประมาณ80-90ขับไปประมาณสัก12 กิโลถึงอำเภอนึงก่อนถึงบ้านหนูมันจะเป็นอำเภอสี่แยกไฟแดงใหญ่มันจะมีรถ18 ล้อรถพ่วงอะค่ะพี่รถพ่วง18 ล้อกับรถเก๋งก๊อปปี้อัดก๊อปปี้กันนะตรงสี่แยกไฟแดงต้องเหรอใช่ค่ะก่อนที่หนูจะไปถึงแบบไม่ถึง2 นาทีอะค่ะที่หนูไปขับรถไปถึงยังไม่ถึง2 นาทีเลยครับแล้วรถเก๋งคันนั้นอะแบบหลวงพี่บี้แบบมันไม่เป็นรถเลยอะค่ะคือแบบคนที่ขับก็ตายค่ะที่คือเขาต้องมาแรงมากคันที่มาก่อนหนูอะคันที่มาก่อนหนูต้องมาแรงมากเขาก็รีชนแล้วก็ตายค่ะที่แต่หนูไปยังไม่ถึงเขาพอหนูไปปุ๊บนั่นหนูเห็นเหตุการณ์เลยเนี่ยหนูก็เลยแบบโอ้คงเตือนเราหรือมั้งหนูคิดนั่นน่ะสิพี่เลยบอกว่าเหมือนเขามาดักเราไว้ก่อนทำให้อยากให้เราไปช้ากว่านี้มาเตือนเราว่าอย่าจะขับเร็วนะค่ะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าหนูอ่ะคงจะเป็นห่วงแม่มั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะขับเร็วเขาคงเตือนว่าเบาๆหน่อยนะอะไรอย่างงี้ประมาณนี้มั้งหนูก็เลยไม่รู้แต่พอหนูไปเห็นตรงนั้นหนูก็เลยคิดว่าคือเขาคงจะบอกเรามั้งว่าเขามาช่วยเราแหละใช่หนูก็คิดว่าประมาณนั้นพอหนูไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าแม่เราช็อกแบบคือแม่หนูเป็นความดันค่ะเป็นความดันก็คือถ้าขึ้นก็ขึ้นแรงขึ้นสูงประมาณ400 กว่าแบบช็อกไปเลยใช่ค่ะก็คือแบบถ้าแกคิดมากแกอยู่คนเดียวเนาะแล้วลูกหลานก็ไม่มีเนี่ยแกก็อยู่คนเดียวอะพอดีแบบแกก็คิดถึงงานคนนั้นหลานคนนี้บ้างอาจจะมีเรื่องไปกระทบกระเทือนใจแกนะคะครับพอดีแกฟื้นขึ้นมาหนูก็เลยบอกแกว่าแม่หนูเจอแบบนี้แม่ก็คิดเหมือนพี่ขวัญนั่นแหละเห็นไหมก็เลยบอกว่าเออขากลับไปหนูก็
ซื้อของไปไหว้เขาไปขอเขามาเขาไปเช่นไหว้เขาไปบอกเขานะว่าขอบคุณที่มาเตือนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราปวดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วก็เลยบอกว่าให้ไปทำซ่านก็ถ้าแม่สบายดีแล้วว่ามันเป็นอะไรมากก็หนูก็ต้องกลับมาทำงานเพราะว่าหนูต้องแบบดูแลแกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราไม่มีการดูแลทางแบบทางใต้แล้วก็สามารถดูแลแบบว่าส่งมันให้แกบ้างอยากกินอะไรเราก็พาไปเวลาเรามีเวลาว่างเนี่ยพาแกไปนู่นไปนี่อยากไปอะค่ะเออแต่พี่ว่าถ้าเกิดว่ามีเวลานั่นจริงๆก็กลับไปดูแลแทนแกเถอะนะจ้าก็ไปอยู่อะค่ะเป็นบางครั้งค่ะเรื่องมันก็มีกลับมาหนูก็เอาของมาเช่นมาแกเอาพวงมาลัยมาเอาก็คือแบบแต่บ้านแบมอ่ะนี่แบมจะเป็นคนที่ถ้ามาไหว้ขอเข้ามาอะไรแบมจะไม่เอาอ่ะไม่เอาแบบเนื้อสัตว์เป็นพวกหมูอะไรแบมจะไม่เอานะมันจะแบบพวกขนมหวานหรือว่าจะเป็นข้าวใช่ค่ะจะเป็นข้าวข้าวกับที่แถวภาคอีสานนะน้องก็บอกว่าเป็นผ้าหวานเขาจะเรียกทางภาคอีสานน่ะเขาจะเรียกผ้าหวานผ้าหวานจะไม่มีอาหารคาวเลยจะมีของหวานใช่ค่ะจะมีข้าวมีของหวานมีขนมที่เป็นแบบที่ไม่มีของคาวอะค่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะผ้าหวานผ้าหวานใช่ค่ะพอพานสระอาแล้วก็หวานนะนะก็คือผ้าหวานหมายถึงว่าผ้าพอพานสระอาแล้วก็ผ้าหวานธรรมดาเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะภาษาอีสานจะเรียกผ้าหวานครับแถวกาฬสินธุ์แถบกาฬสินธุ์จะนับถือแบบเขาเรียกจะนับถือผีฟ้าผีฟ้าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าหมอรักษาไม่หายเขาจะนิยมคือคนสมัยเก่าอ่ะถ้าไปหาหมอแล้วเอ็กซเรย์หรือว่าหมอตรวจไม่เจอโรคเลยค่ะเขาจะไปเรียกหมอเยาว์ก็คือผีฟ้านี่แหละครับเขาก็จะมาลำแบบลำรอบเขาก็คือจะมีการละเล่นของเขาถ้าเขาแบบเยาว์แบบว่าเขาจะมีพาขวัญพาหนึ่งที่เป็นพาโตกเหมือนกับคนเชียงใหม่จะมีโตกอะค่ะขันโตกเชียงใหม่ทั้งเหนือมีขันโตกอ่ะใช่ค่ะแต่เขาจะเอาขันโตกนั้นน่ะมาใส่ข้าวสารพี่ขวัญคิดออกไหมคะไม่ออกครับจะมาใส่ข้าวสารตรงพูนๆข้าวสารพูนขึ้นแล้วก็จะเอาไข่ดิบนะคะไข่ไก่ดิบสองฟองมาตั้งเขาก็จะเลี้ยงผีหมายถึงว่าเขาก็จะมีผีฟ้าของเขาว่าถ้าเกิดคนจะหายหรือว่าเป็นอะไรทำผิดผีของเขาถ้าเกิดเขาจะหายให้เม็ดข้าวมีข้าวสารนะคะพี่ขวัญตั้งตรงไข่ตั้งไข่ก็คือตั้งไข่ให้เม็ดข้าวสารตั้งไข่ได้ครับก็คือคนนั้นจะหายโอ้แต่ถ้าข้าวเม็ดนั้นตั้งไข่ไม่ได้คือตั้งไงก็ล้มตั้งไงก็ล้มแสดงว่าคนนี้ทำผิดผีอย่างแรงก็ต้องตายภายใน3-7 วันเลยก็เหมือนกับเป็นการเสี่ยงทายเหมือนกันว่าจะรู้ว่าหายไม่หายใช่แล้วก็ไข่มันจะเน่าเลยนะคะพี่ไข่ที่เขาตั้งอ่ะจะเน่าแปลกแปลกชาวภาคอีสานจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นทุกแถบก็คือจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยบ้านของแม่เนี่ยจะอยู่บ้านของแม่เนี่ยจะอยู่ระหว่างบ้านกุดว่าเขาวงก็คือจะเป็นภูไทยสี่ภาคภูไทยจะมีสี่เผ่าครับผมภูไทยของภูไทยนี้จะมาจากประเทศลาวสี่เผ่านี้เขาแตกกอมาแต่หมู่บ้านแม่มจะเป็นหมู่บ้านเดียวที่ไม่ใช่ภูไทยนั่นคือประเพณีการดูแลรักษาของคนโบราณของคนท้องถิ่นเนาะความเชื่อของแต่ละภาคไม่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่แม่ก็เลยบอกว่าคือบ้านเราถือแบบนี้เราอาจจะทำผิดหรือว่าเขาอาจจะแบบว่าดูแลเราอยู่หรือว่าเขาอาจจะเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานเขาแบบเตือนเราเนี้ยใช่เขาก็เลยแบบอาจจะมาเตือนเราว่าเขาอาจจะให้เราเห็นหรือว่าเขาอาจจะหาเวลาหาทางเตือนเราให้ได้ว่าขับรถช้าๆนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ประมาณนี้ครับได้เลยครับน้องแบมขอบคุณมากๆเดี๋ยวเราลุ้นนะเรื่องน้องแบมจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆขับรถไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังไม่ต้องขับเร็วนะใจเย็นๆนะนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลับไปดูแลท่านนะคุณแม่เหลือท่านคนเดียวแล้วว่าเนาะผมว่าทำบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่เท่าทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเราหรอกค่ะเนาะดูแลท่านดีๆตอนท่านมีชีวิตอยู่นะครับค่ะขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากน้องแบมจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สายต่อไปมารออยู่เรียบร้อยนะครับเป็นสายของพี่ลีฮะโอ้คิดถึงมากพี่ลีแท็กซี่นะครับกลับมาแล้วนะครับพี่ลีบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ผับนึงแถวย่านสุขุมวิทผ่านมา12ปีแล้วและพี่ลีตั้งชื่อเรื่องว่า100วันครับเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ลีอยู่กับเราครับสวัสดีครับพี่ลีครับครับพี่ขวัญสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สบายดีนะสบายดีครับจะไปเล่าที่โกดหาเบอร์โทรไม่ได้โกดแลนด์เราเหรอใช่ว่าจะอ๋อโอเคจะถามหลังไมค์ได้นะครับอันนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผมนะครับพี่ขวัญแต่เป็นเรื่องลุงเล่าให้ฟังครับเรื่องคุณลุงเล่าให้ฟังครับลุงเล่าให้ฟังได้ครับก็บอกแกว่าให้โทรมาเล่าเลยช็อกแกบอกแกไม่กล้าโทรแกบอกงั้นผมขออนุญาตลุงนะไปเล่าได้แกบอกก็ไปเติมการ์ดวันนั้นก็ไปเจอแกก็คุยกันแกก็คุยไปคุยมาแกก็บอกเลิกขับคืนครับนานแล้วแล้วก็เนี่ยเพิ่งมาขับได้ปีหนึ่งแกบอกมีอะไรลุงทำไมเลิกขับแกก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ก็เอาเริ่มเลยนะครับพี่ขวัญครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมคือลุงแกเล่าให้ผมฟังวันนั้นแกขับรถช่วงประมาณเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนแกก็จะเข้าบ้านครับจังหวะที่แกกะว่าจะเข้าบ้านแล้วมีผู้โดยสารโบกแกเข้ามาย่านสุขุมวิทจังหวะโบกเข้ามาย่านสุขุมวิทแล้วแกก็กะว่าสักเที่ยวจะเข้าบ้านแล้วจังหวะที่แกผ่านไปผับแห่งหนึ่งที่เกิดไฟไหม้แล้วแกก็ไม่รู้นะว่าที่นี่มีไฟไหม้มีอะไรแกไม่รู้พอจังหวะที่แกขับผ่านมีผู้หญิงคนหนึ่งครับคานออกมาพี่ขวัญหืมคานนะครับจริงเหรอเป็นคนเมาใช่ครับอ๋อสภาพเหมือนคนเมาใช่ลุงเล่าฟังนะครับอันนี้ลุงเล่าฟังก็คานออกมาแล้วก็โบกรถแกโบกรถคือคานไม่ได้ลุกนะพี่ขวัญคือคานอ่ะอีมือหนึ่งโบกเหมือนคนเมาแกก็เอาสักเที่ยววะเที่ยวนึงก็จะเข้าบ้านแล้วแกว่าเงี้ยเสร็จปุ๊บแกก็จอดแกก็ถามว่าพี่หนูจะให้ลุงไปส่งที่ไหนน้องคนนั้นก็ก้มหน้าไม่พูดก็ถามให้หนูโบกลุงแล้วจะให้ลุงไปส่งที่ไหนน้องเขาเงยหน้าขึ้นมาไปส่งหนูที่บ้านได้ไหมลุงพูดช้าๆนะน้องก็พูดช้าๆก็บอกเอาเดี๋ยวลุงอย่าไปส่งขึ้นมาสิก็บอกหนูขึ้นไม่ได้ลุงมาเปิดประตูให้หนูได้ไหมในใจแกก็คิดนะว่าเอ๊ะสงสัยหนูคนนี้สงสัยจะเมามั้งเออเอาไปส่งน้องหนูคนไหนก็สงสารก็ว่าเงี้ยแกก็ลงไปเปิดประตูให้พอเปิดประตูให้น้องก็คานขึ้นรถพี่ขวัญคานขึ้นรถมาก็นั่งแกก็ถามจะให้ลุงไปส่งที่ไหนล่ะแกก็ถามน้องก็นั่งนิ่งก็ก้มหน้าอย่างเดียวก็ถามอีกรอบว่าจะให้ลุงไปส่งที่ไหนเขาบอกว่าเส้นลานอินทาบอกว่าเส้นลานอินทาก็คือรถมาน้องก็ก้มหน้าเขาจังหวะที่น้องตั้งแต่น้องก็ขึ้นรถมาพี่ขวัญทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยพี่ขวัญครับบรรยากาศมันเปลี่ยนในรถมันเปลี่ยนแกเริ่มเย็นแล้วขนแกเริ่มลุกแกบอกทั้งท้ายทอยทั้งหัวทั้งขนเริ่มลุกมันแปลกไปอะพี่ขวัญครับทุกอย่างในรถแปลกไปแกก็ถามไอ้หนูมีอะไรหรือเปล่าเมาไหมมีอะไรจะเล่าให้ลุงฟังก็เล่าได้นะมีอะไรระบายให้ลุงฟังก็ได้นะแล้วน้องเขาก็ไม่พูดจังหวะที่ขับไปจังหวะที่ขับไปเรื่อยๆน้องก็เหมือนจะอ้วกที่ขวัญแล้วก็เหมือนจะอ้วกก็น้องเขาอ้วกออกมาแหละแต่มันไม่ใช่อ้วกนะพี่ขวัญมันเป็นดำๆอ่ะกลิ่นเหมือนขี้เถ้าแกบอกครับกลิ่นเหมือนขี้เถ้าแกก็บอกไอ้หนูแต่อ้วกเอาถุงไหมเสร็จปุ๊บน้องเขาก็กลับกลืนแบบว่าไปกลืนในที่ก้อนดำๆจะอ้วกนะใช่ครับแต่ไม่ใช่อ้วกแกบอกมันกลิ่นเหม็นๆไหมอ่ะแกบอกเสร็จปุ๊บแกก็ขับไปจังหวะที่แกไปติดสี่แยกไฟแดงเหมือนกับแกจะง่วงที่ขวัญหรือว่าวูบไปอะไรทำนองเนี้ยคุณลุงอะนะใช่จังหวะที่แกขับไปติดไฟแดงเหมือนแกจะง่วงหรือว่าจะวูบไปจังหวะที่แกเหมือนกับวูบกึ่งหลับกึ่งตื่นที่ขวัญเหมือนคนง่วงอะแกก็วูบไปปุ๊บจังหวะที่แกวูบอะแกเห็นน้องคนเนี้ย
เปิดประตูรถแล้วก็คานลงไปคานลงไปเลยนะพี่ก่อนที่แกเล่าให้ผมฟังคือยังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงที่ที่น้องบอกให้ไปส่งถูกไหมฮะใช่ใช่เหมือนแกกึ่งหลับกึ่งตื่นพี่ก่อนจะหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นเหมือนกับว่าคานลงไปจังหวะที่น้องเขาคานลงไปครับแล้วก็คานไปหน้ารถแกอยู่ห่างรถประมาณสัก 3-4 เมตรเลยแล้วน้องเขานอนลงแล้วก็น้องเขาก็ชักดิ้นชักงอแต่แกก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนแกโดนอัมอะไรทำนองเนี้ยเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแกก็มองแกก็จ้องมองน้องคนนี้นะแกก็จ้องมองจังหวะที่แกจ้องมองน้องคนนี้อยู่ดีๆก็กลายเป็นตัวดำพี่ขวัญเฮ้อต่อหน้าต่อตาแกเลยเหรอใช่ครับเปลี่ยนเป็นตัวดำแกก็เหมือนแกหลับแกตึงหลับตึงตื่นน่ะก็กลายเป็นตัวดำเหมือนคนโดนไฟไหม้ที่ขวัญไหม้เกียมเลยนะไหม้เกียมผมเผิมได้หลุดออกหมดเลยแกก็มองจังหวะแกก็ต้องมองน้องเขาคนนั้นเขาทำเหมือนเขาทุกข์ทรมานที่ขวัญคานแบบเหมือนอยากให้แกเห็นว่าน้องเขาทุกข์ทรมานยังไงจังหวะที่แกมองอยู่น้องเขาคานโผล่ขึ้นมาหน้ารถพี่ขวัญโผล่ขึ้นมาหน้ารถจังหวะที่โผล่ขึ้นมาหน้ารถเนี่ยพี่ขวัญนึกออกไหมคนโดนไฟไหม้อ่ะหน้าตานี่ไหม้เกรียมเลยนะพี่ขวัญไม่มีตาขาวมีแต่ไม่มีตาแดงตาดำมีแต่ตาขาวผมนี่ไหม้เกรียมคานขึ้นมาแล้วน้องเขาก็อ้าปากพูดลุงจะเล่าให้ฟังนะพออ้าปากพูดปุ๊บมันมีบางอย่างไหลออกมาจากปากน้องเขาไล่ออกมาจากปากน้องเขาลุงก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยแกก็เหมือนว่าสะดุ้งตื่นจากผวังอ่ะครับแล้วแกก็สะดุ้งตื่นเฮ้ยแกเหมือนแกสะดุ้งหลุดออกจากผวังเสร็จปุ๊บเหมือนแกกึ่งหลับกึ่งตื่นแกก็หันมาดูน้องเขาครับน้องเขาก็นั่งปกติธรรมดานั่งไม่พูดไม่จานะพี่ก่อนก้มหน้าไปเรื่อยๆน้องก็ก้มหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ลุงก็ถามว่าหนูไปเที่ยวมาเหรอกินเหล้ามาเหรอเขาบอกหนูจะกลับบ้านเขาพูดหนูจะกลับบ้านหนูได้เวลากลับบ้านแล้วหนูดีใจเขาว่าเงี้ยจังหวะที่แกขับรถไปพี่ขวัญมันมีกลิ่นเหม็นไหม้ตลอดเลยแกบอกแอร์ก็เย็นนี่เลือกเย็นมากๆเลยด้วยความรู้สึกแกก็เริ่มจะระแวงแล้วเพราะว่าตอนที่แกจอดติดไฟแดงแกเห็นน้องคนนี้ลงไปคานแล้วก็ตัวดำเนี่ยเหมือนไฟไหม้อะไรทั้งนองเนี่ยผมเผาไม่มีหัวนี่โลนแกก็เริ่มจะไม่แน่ใจแล้วจังหวะที่แกขับไปอีกแกมองกระจกที่ขวัญน้องคนนี้หายไปจากกระจกที่ขวัญหายไปแกก็อุ้ยแกก็หันมามองเอ๊ะน้องก็นั่งอยู่เหมือนเดิมอ้าวเอ้าอะไรวะก็ยังอยู่ในรถเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมไม่พูดไม่จานั่งนิ่งพูดไม่จานั่งนิ่งๆแล้วก็ก้มหน้าก้มหน้าแกก็เริ่มจะมิดใจไม่ค่อยดีแล้วมิดใจไม่ค่อยดีหรือว่ามันเป็นอะไรวันนี้หรือว่าแกง่วงหรือว่าแกตาฝาดหรือแกง่วงหรือเปล่าแกคิดไปทำนองนั้นนะเพราะว่าแกจะขับถึงเที่ยงคืนแต่วันนั้นแกขับเลทมาประมาณสักตีหนึ่งตีสองนี่แหละ mm-hmm. แกก็ขับไปจังหวะที่ขับไปถึงบ้านน้องเขาคนนั้นนึกออกนะพี่ขวัญบ้านเขาพอไปถึงบ้านเขาไปในหมู่บ้าน mm-hmm. ในหมู่บ้านเขาเนี่ยน้องเขาบอกว่าจอดตรงนี้เนี่ยลุง mm-hmm. ก็บ้านเขาจะมีเต็นท์นะพี่ขวัญสองสามเต็นท์เขากางเต็นท์อยู่ข้างๆเหมือนจะจัดงานอะไรสักอย่างแล้วทีนี้น้องเขาก็บอกว่าลุงเปิดประตูให้หนูหน่อยได้ไหมก็บอกเอ้าทำไมอ่ะทำไมเปิดตัวเองไม่ได้เหรอไอ้ลุงแต่ลุงก็บอกก็นึกว่าน้องเขาเมาหรือว่าเปิดประตูไม่ได้เขาก็ลงไปเปิดประตูให้น้องเขาพอเปิดประตูปุ๊บน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวหนูก็ไปเอาตังค์มาให้นะลุงแต่ลุงเปิดพอลุงเปิดประตูให้ปุ๊บน้องคนนี้ก็คานน่ะพี่ขวัญไม่ลุกนะไม่เดินนะคานเข้าบ้านน่ะคานเข้าบ้านจังหวะที่จะน้องก็คานเข้าบ้านลุงก็กลับมานั่งที่รถเขาก็มองเห็นน้องคนเนี้ยตัวดำเมี่ยงนะพี่ขวัญตัวดำเมี่ยงเหมือนคนโดนไฟไหม้พี่ขวัญเสื้อผ้าไม่มีครับ
หมือนคนโดนไฟไหม้แบบเหมือนกับที่แกเห็นอยู่ในตอนที่ติดอยู่ไฟแดงแล้วแกอยู่ในภวังค์ก็สะดุ้งตื่นมานะใช่แล้วก็หันมามองแกตาขาวไม่มีแล้วน้องเขายิ้มให้แล้วก็คานเข้าบ้านไปแล้วก็นี่ว่าแกก็อีคนนี้สงสัยจะง่วงมากเลยวันนี้มองดูน้องเขาโดนไฟไหม้ตัวดำเมี่ยงเลยน้องเขาหายไปในบ้านนะพี่ขวัญแกก็จอดรออยู่ประมาณสัก20นาทีน้องเขาก็ไม่ออกมาเลยรออีกประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมงแกทนไม่ไหวแกก็โมโหนะเฮ้ยให้รอบอกสงสัยเมาหรือเปล่าเมาแล้วก็หลับนอนไม่ออกมาไม่ออกมาเอาตังค์มาให้หรือเปล่าแกก็โมโหแกก็ไปกดกิ่งในหมู่บ้านในบ้านพ่อนะครับกดแรงกดรัวๆแบบคล้ายๆโมโหรอครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ออกมาเงี้ยสักพักหนึ่งบ้านก็เปิดไปมีคนในบ้านเต็มเลยนะพี่ขวัญครับเขาก็มายืนเขาก็คนในบ้านประมาณสัก10กว่าคนเขาก็พากันนอนเขาสะดุ้งตื่นกันเขาก็เปิดไฟมีสองผัวเมียออกมาแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งประมาณ4 ขวบแล้วก็สองมือก็ถามว่าลุงมีอะไรมากดกระดิ่งทำไมดึกๆเดินๆเขาว่าเงี้ยตีสองกว่าตีสามมากดทำไมเขาว่าเงี้ยไม่กดได้ไงก็ลูกคุณอ่ะให้ผมมาส่งพอมาส่งเสร็จปุ๊บก็บอกจะเข้าไปเอาตังค์มาให้นี่ก็หายไปผมรอครึ่งชั่วโมงเนี่ยมิเตอร์ขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบสามร้อยกว่าบาทแล้วผมรอครึ่งชั่วโมงแล้วทำไมไม่เอาตังค์มาให้เสร็จปุ๊บเขาก็แกก็พูดด้วยความโมโหนะว่าหายเข้าไปไม่มีนะลุงไม่มีใครเข้ามาหนูล็อกห้องไว้ไม่มีได้ไงก็น้องเขารับมาจากสุขุมวิทอ่ะเนี่ยเข้ามาส่งอ่ะไม่มีได้ไงหน้าตาเป็นไงลุงน้องสวยๆอ่ะผมยาวๆใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงยีนเสร็จปุ๊บไอเด็ก4 ขวบ 5 ขวบว่าแม่หนูเห็นพี่มาที่เขาคานข้องไปแล้วแค่นั้นแหละผู้หญิงคนนั้นน่ะแม่ที่เป็นแม่ร้องไห้เลยใช่ไหมลุงมาส่งจริงเปล่ามาส่งจริงเพราะผมมาส่งจริงผมยืนยันเนี่ยไปดูมิเตอร์ผมก็ได้ก็ว่าเงี้ยเสร็จปุ๊บแกก็เดินเข้าไปในบ้านก็ไปหยิบลูกมาคนนี้ใช่ไหมบอกว่าใช่คนนี้แหละนี่แหละลูกคุณน่ะทำไมไม่สอนลูกให้มันดีๆทำไมถึงให้ลูกทำแบบนี้ไปเรียกออกมาเลยมาจ่ายค่ารถเลยค่ารถเท่าไหร่ลุงก็300 กว่าบาทเนี่ยผมรอครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเสร็จปุ๊บพ่อเขาก็บอกว่าลุงตั้งใจดีๆนะฟังดีๆเนี่ยคนเนี้ยลูกผมน่ะตายมา3 เดือนแล้วว่าเงี้ยตายได้ไงก็ผมมาส่งเขาอยู่คุณลุงก็ยังจริงจังว่าจะบ้าเหรอฉันก็มาส่งเมื่อกี้ก็นั่งอยู่รถฉันเนี่ยยังเปิดประตูให้อยู่เลยใช่แต่ใจหนึ่งก็แกก็คิดว่าตอนที่น้องเขาลงไปคานอ่ะคานหน้ารถแกแล้วก็โผล่หน้าขึ้นมาแกก็สองจิตสองใจเลยนะพี่ขวัญว่ามันต้องคิดละต้องคิดแล้วแกเห็นหรือเปล่าแกเห็นจริงหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือไม่ใช่เสร็จปุ๊บก็ญาติพี่น้องเขาก็นอนในบ้านคือสรุปแล้วว่าวันพรุ่งนี้เขาจะทำบุญ100 วันพี่ขวัญเป็นที่เขากางไว้ก็คือว่าจะทำบุญ100 วันให้น้องเขาคนนี้พรุ่งนี้ก็ทุกคนยืนยันหมดพอยืนยันแค่นั้นแหละพี่ขวัญลุงเขาทุดเข่านั่งลงเลยนั่งลงกับพื้นเลยเขาบอกว่าโอ้งั้นผมไม่เอาค่ารถไม่ได้ผมร่วมทำบุญแล้วกันถ้าเป็นน้องเขาจริงๆอ่ะเพราะว่าไงลุงเขาบอกผมไม่เอาค่ารถหรอกครับผมจะร่วมทำบุญเสร็จแล้วลุงแกก็บอกว่าแม่เอาค่ารถเขาก็พ่อแม่เขาจะจ่ายนะพี่ขวัญแต่แกไม่เอาแกคิดว่าสิ่งที่แกมาส่งแกคิดว่าไม่ใช่คนเพราะว่าทุกคนยืนยันหมดเลยว่าน้องคนนี้ตายแล้วแล้วพรุ่งนี้เช้าจะทำบุญ100 วันแล้วเต็นท์นั้นก็กางไว้ว่าจะทำบุญ100 วันโอ้ที่เห็นว่ามีตรงมีเต็นท์มากางอยู่หน้าบ้านจะทำบุญแล้ว100 วันโอ้บุญ100 วันครับทำบุญ100 วันแล้วลุงแกก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะข้าวห่อนกันหมดแกบอกโอ้เป็นใครก็ทำไม่ถูกผมก็ทำไม่ถูกถ้าเป็นผมอ่ะลุงเลยบอกว่าไอ้หนุ่มลุงขับรถไม่ได้เลยลุงไม่รู้จะทำไงแต่ลุงก็ขับฝืนใจขับมานะทีแรกลุงง่วงนะลุงไม่ง่วงเลยตาใสเลยลุงก็ไปจอดลุงแกก็ไปจอดอยู่ปั๊มน้ำมันไอ้สิ่งที่น้องเขาตอนที่น้องเขาผูกหัวขึ้นมาแล้วก็ผ
พูดอ่ะตอนจังหวะนั้นผมลืมบอกว่าน้องก็พูดด้วยนะพี่ขวัญครับเขาบอกว่าหนูร้อนหนูร้อนแล้วไอ้สิ่งที่ออกจากปากเขาอ่ะลุงก็ไปจอดลุงอยากไปดูว่าไอ้ที่มันไหลจากปากเขาว่ามันจะติดหน้ารถไหมครับแกก็ลงไปดูมันมีจริงๆพี่ขวัญอะไรมันมีคิดเท่าครับคิดเท่าโดนไฟไหม้แล้วก็มีรอยนิ้วมือน้องเขาอ่ะมันขูดมันกับน้ำหนองอ่ะพี่ขวัญเหม็นเหม็นแกบอกเป็นน้ำหนองเหม็นเหม็นแกบอกว่าสิ่งที่แกเจอแกยังไงแกก็ไม่ได้ฝันแล้วเพราะว่าทุกคนก็ในงานก็ยืนยันว่าน้องก็ตายแล้วโอ้โหขนาดนั้นแล้วพี่ก็ต้องเชื่อแล้วแล้วลุงก็เอาไม้มาเขี่ยดูเป็นคิดเท่าพี่ขวัญแกบอกเป็นคิดเท่าคิดเท่าที่หลุดออกจากปากน้องเขาครับผมแล้วก็รอยนิ้วมือก็มีรอยขูดหน้ารถคือลุงก็ย้อนไปว่าก็หนูมีอะไรก็เล่าให้ลุงฟังก็ได้อยากระบายอะไรคือน้องคงอยากจะให้ลุงเขาเห็นว่าน้องก็ทุกข์ทรมานยังไงก็พยายามจะสอบถามแล้วเห็นน้องมันนั่นน่ะเนาะแต่ว่าเรื่องราวหมดก็คือรู้แหละว่าน้องคงเสียชีวิตจากไฟไหม้แหละแล้วก็ได้กลับบ้านครับที่น้องเขาได้กลับบ้านคือพรุ่งนี้เขาจะทำบุญร้อยวันใช่เหมือนกลับไปรับบุญอ่ะใช่ครับเหมือนกลับไปรับบุญตั้งแต่นั้นมาลุงก็เลิกขับรถคืนเลยพี่ขวัญเหรอหยุดขับรถคืนมาเกือบ10ปีอ่ะโอ้ยก็ไม่ขับรถคืนเลยลุงไม่ขับรถคืนแกเพิ่งมาขับได้ปี2ปีแล้วก็มาเจอผมแกก็เล่าให้ผมฟังโอ้ยฮะโอ้โหขอบคุณมากๆพี่ลีครับพี่ลีเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวได้เห็นภาพหมดเลยนะครับผมก็พยายามลุงเล่าให้มันละเอียดนะผมจะได้ไปเล่าให้พี่ๆน้องๆผมที่เดอะช็อคได้ฟังครับผมพยายามแบบฟังเขาให้มันเล่าเอาแบบเน้นๆคือผมพยายามจะฟังแล้วก็มาเล่าให้พี่น้องฟังแต่วันนี้ก็พรุ่งนี้ผมน่าจะไปทำบุญให้เขาพี่ขวัญเพราะสาธุด้วยพี่ผมเล่าเรื่องนี้ผมจะต้องไปทำบุญให้เขาขออนุญาตเขาแล้วพี่ครับขออนุญาตเขาว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปใส่บาตรให้เขาแล้วก็ไปทำบุญให้เขาครับโอ้สาธุฮะสาธุด้วยรายการนะครับที่ลุงเขาไม่น่าโกหกผมพี่ขวัญเพราะว่าจุดนี้ผมก็เคยเจอแล้วก็มีหลายๆคนที่เคยเจอที่ได้ยินข่าวมาเขาไปส่งนะแต่ละคนก็เจอไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปใช่แตกต่างกันต่างเวลาเขาอาจจะถึงเวลาที่ได้กลับบางคนก็ไม่ได้กลับก็มีไม่ถึงเวลาได้กลับโอ้เป็นข่าวใหญ่โตล่ะผับเนี้ยนะครับเรารู้กันนั่นแหละนะครับนี่ผับใหญ่ครับเพราะลุงก็ไม่น่าโกหกผมอ่ะพี่ขวัญไม่รู้อะน่าโกหกไม่โกหกแต่ผมฟังแล้วผมสนุกมากๆแล้วก็สงสารด้วยนะครับสงสารน้องเขาที่เขาไม่ได้กลับบ้านทีโชคดีที่มาเจอลุงที่เหมือนกับจูนติดกันแล้วลุงก็เลยรับน้องขึ้นมาเหมือนไปส่งแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะครับครับแกตั้งใจแล้วนะพี่ขวัญว่าจะติดไปบ้างแล้วนะไม่รับคนแล้วนะเนี่ยเขาเรียกมันเที่ยงคืนกว่าเกือบปีหนึ่งแล้วแกบอกว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วล่ะอืมใช่แล้วอยู่ดีๆน้องก็คานออกมาแล้วก็มาโบกรถแต่สิ่งที่ว่าน้องก็ขึ้นรถไม่ได้ผมน่าจะเป็นเพราะว่าเขาลุงว่าจะมีแม่ย่านางอยู่แน่นอนล่ะแน่นอนล่ะถ้าเจ้าของรถไม่อนุญาตให้ใช่เขาก็เชิญชวนขึ้นมาน้องก็อาจขึ้นไม่ได้ก็ครับให้ลุงไปเปิดประตูให้เงี้ยน้องก็อาจจะขึ้นมาได้ครับผมแต่ตอนลงก็เขาก็ลงไม่ได้อีกนะพี่หวนลุงก็ต้องไปเปิดประตูให้ก็ใช่ไอ้ลุงคิดว่าน้องคนนี้คงเมามากลุงนี้เมามากก็เลยไปเปิดประตูให้โอ้โหครับเรื่องนี้ขนลุกดีเหมือนกันนะครับน่ากลัวดีคุณลีขอบคุณมากพี่ลีนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวเรื่องราวของไปมีโอกาสมาเล่าอีกก็ไปฟังเรื่องจากคนนู้นคนนี้มาเล่าอีกเนี่ยเชิญเลยนะได้ครับเขามีเรื่องอยู่อีกเรื่องอยู่2-3 เรื่องครับเอาไว้เล่าให้แฟนๆเดอะช็อคเราได้ฟังครับขอบพระคุณมากนี่เป็นหนึ่งพี่ลีนี่เป็นหนึ่งในทีมงานกลุ่มช็อคเวนเจอร์ของผมนะเนี่ยได้ครับพี่โอ้โหสุดยอดหน้าตาดีทีมงานเดียวกันก็ต้องช่วยกันครับนี่ไงฮะเนี่ยคำนี้แหละที่ผมอยากได้ยินผมดีแล้วผมชื่นใจโล่งจมูกครับเดี๋ยวไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผมมาก็จะมีเรื่องน่ากลัวน่ากลัวมาเล่าให้ฟังครับถ้าไม่น่ากลัวจะไม่เล่าครับอุ้ยขอบพระคุณมากๆเรื่องนี้น่ากลัวขนลุกดีเหมือนกันเดี๋ยวเรารู้นะครับว่าคืนนี้เรื่องพี่ลีจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะพี่ลีนะครับแอบกระซิบนะว่าอย่าลืมนะไปเล่าที่ Ghostland Radio บ้างนะอุ้ยครับพี่เดี๋ยวไปเล่าพี่มีเรื่องจะไปเล่าอยู่เรื่องนี้ก็น่ากลัวมากเดี๋ยวน้องโทรหาน้องจดเบอร์น้องโทรหาขอบคุณมากเป็นวันอาทิตย์แรกพี่ขวัญโทรหาผมช่วงประมาณสักเริ่มกี่โมง6 โมงใช่ไหมครับ6 โมงวันอาทิตย์ที่ก่อน6 โมงเช้า6 โมงเย็นทีพิติกนะครับโอเคได้เดี๋ยวน้องโทรหานะได้พี่วันอาทิตย์นี้โทรหาเลยนะพี่ได้ครับจะรอครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เอาละฮะผ่านไปเรียบร้อยเรื่องราวพี่ลีเรื่องที่5ของเราและเรื่องที่6มารออยู่แล้วเรียบร้อยดูจากเวลาน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้แล้วล่ะครับสายของโอ้โหเห็นชื่อแล้วแบบเฮ้ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณจริงๆคุณแจ็คครับที่มาเล่าไว้สะสมวิญญาณจำได้ใช่ไหมฮะวันเสาร์ที่แล้วนะครับโอ้โหถือว่าเป็นทอล์กเดอะทาวน์เลยแล้วตอนนี้คุณแจ็คอยู่ในสายกับเรามาพร้อมกับเรื่องราวของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับประเทศเพื่อนบ้านของเราครับประเทศกัมพูชาย้อนกลับไป11ปีที่แล้วตั้งชื่อเรื่องว่าห้องฟรีเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณแจ็คอยู่กับเราแจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากๆวันนี้ได้มาปิดท้ายกันอีกแล้วยินดีครับผมบอกตรงผมชอบมากเรื่องที่แล้วคุณทำผมแบบขนลุกแล้วสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีกสะดุ้งแล้วสะดุ้งอีกนั่นแหละไปเล่าให้ใครฟังเขารู้สึกเฮ้ยเล่าให้ป่าออสฟังเมื่อวันอาทิตย์ป่าออสบอกบ้าไปแล้วจริงป่ะเนี่ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะบ้ากว่านั้นครับเอาแล้วไงคุณจู่หัวมาขนาดนี้มาคุณแจ็คครับไม่มีการเสียเวลาเหลือน้อยเทสอยประหยัดมาเลยครับเรื่องนี้ห้องฟรีครับผมครับย้อนกลับไปที่หัวสิบเอ็ดปีที่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมกำลังเป็นใช้คำว่าเป็นนายกสโมสรหนึ่งครับเป็นสโมสรให้กับพวกการช่วยเหลือฮะแล้วคราวนี้เขาก็มีการระดมทุนด้วยการขายบัตรแรลลี่ครับผมก็เลยช่วยกันซื้อไว้เพื่อไปเล่นแรลลี่กันเนี่ยวันนั้นเราก็เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยฮะข้างๆเนี่ยเลยหาดเล็กไปก็ประมาณสักร้อยกว่าโลกับ200โลได้แต่ในการเล่นแรลลี่เนี่ยมันก็ใช้เวลาเดินทางนานนิดนึงจากธรรมดาเราขับรถสัก2ชั่วโมงก็จะสัก 4-5 ชั่วโมงวันนั้นเราสตาร์ทที่จันเนี่ยประมาณ7โมงเช้าคือจุดสตาร์ทเริ่มต้นจากจังหวัดจันทบุรีใช่ฮะครับพอก็ระหว่างทางก็เล่นเกมอ่ะผมจะไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนผมเป็นคนขับผมเป็นเนครับผมให้เพื่อนผมว่าชื่อว่าอัดแล้วกันเราก็ขับรถไปก็เล่นไปกันตลอดทางไม่คิดอะไรเพราะเรื่องรางวัลเราไม่สนใจละว่าช่วยซื้อบัตรการกุศลครับพอไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็คือเป็นบ่อนเลยบอกเลยเป็นบ่อนคาสิโนเขาก็จัดเตรียมการต้อนรับไว้อย่างดีแล้วแล้วก็ไปถึงประมาณสักบ่ายพอเข้าไปทางบ่อนเนี่ยบ่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าผมเอ่ยชื่อเนี่ยเขารู้เลยแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยขวามือเนี่ยมันติดทะเลพอเข้าไปซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโรงแรมใหญ่เลยแล้วด้านขวามือที่ติดทะเลเนี่ยก็มีโรงแรมติดฝั่งเป็นตึกติดทะเลอีกพอเราเข้าไปปุ๊บพนักงานก็ต้อนรับเพราะว่าตรงนั้นแรลลี่เป็นร้อยคันแรลลี่ใหญ่พอสมควรพอเข้าไปถึงเขาบอกว่าพอเขาต้อนรับเสร็จก็บอกคุณต้องไปเช็คชื่อแล้วรอรับกุญแจนะก็ได้ห้องพักฟรีอยู่ละในฝั่งซ้ายมือที่เป็นตึกโรงแรมเป็นตึกผมก็เข้าไปกับเพื่อนระหว่างที่ผมจะรอเช็คอินเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยมึงนั่งรอที่ล็อบบี้นะอย่าเพิ่งขึ้นห้องก็ถามมันว่าทำไมอ่ะมันก็บอกเฮ้ยรอแป๊บนึงแล้วมันก็หายไปประมาณสัก15ทีแล้วมันก็เดินกลับมามันก็เดินมาหาปุ๊บเฮ้ยเก็บสัมภาระไปนอนฝั่งซีวิวกันริมทะเลเอาเหรอไปนอนโรงแรมตรงติดทะเลนะผมบอกว่าเฮ้ยก็ที่นี่เขามีห้องฟรีให้เขาจะไปนอนทำไมตรงนู้นเสียตังค์มันแพงนะเว้ยเพื่อนบอกว่าตรงนี้กูก็ได้มาฟรีเอาเหรอเขาถามเฮ้ยทำไมอ่ะมันก็เลยบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยที่คาสิโนเนี่ยถ้าเข้าไปแลกชิปตามเลทที่เขาบอกไว้อ่ะเขาก็จะได้ห้องฟรีฝั่งนี้ซึ่งเพื่อนผมเนี่ยมันเดินไปแลกชิปมามันก็บอกเบียร์บอกงั้นย้ายฝั่งนู้นเลยเราก็โอเคเลยห้องก็ฟรีแถมซีวิวด้วยเราก็ไปกันห้องอยู่ชั้นบนสุดและขวามือสุดติดบันไดหนีไฟครับซึ่งตอนนั้นเราไม่นึกถึงวงจ้องวงจุ้ยเลย
เราเข้าไปถึงห้องพักปุ๊บสองคนก็บันไดห้องก่อนพอเปิดประตูเข้าห้องไปปั๊บซ้ายมือคือห้องน้ำครับแล้วห้องเขาเนี่ยมันไม่เหมือนห้องสูตรบ้านเรานะมันเป็นห้องโล่งๆมันกว้างใหญ่มากพอเดินเข้าไปขวามือเป็นทีวีนึกถึงทีวีจอสักใช้คำว่าเหมือนทีวี2ชั้นตู้ใหญ่ๆประมาณ 7-80 นิ้วสมัยก่อนโอ้นึกออกนึกออกนึกออกทำตรงอันใหญ่อ่ะครับครับตั้งอยู่ติดผนังขวามือแล้วก็ซ้ายมือสุดก็เป็นเตียงนอนครับซึ่งระยะทีวีแบบเนี้ยระยะการมองเนี่ยต้องมี2เมตรขึ้นไปใช่แล้วคิดดูว่าห้องใหญ่ขนาดไหนกว้างขวางเลยทีนี้ใหญ่มากแล้วก็เลยไปข้างนอกก็เป็นระเบียงครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งมีอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งคุยกันที่นอนอยู่บนเตียงเตียงคู่คนละเตียงก็นั่งคุยว่าจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ระหว่างนั้นก็บอกว่านอนก่อนดีกว่าผมก็บอกว่านอนก่อนเถอะพอขับรถมาก็เหนื่อยก็เลยนอนผมนอนไปถึงประมาณสักผมว่าต้องมี5 โมงเย็นครับผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอาบน้ำในห้องน้ำผมก็สะดุ้งตื่นมาเหมือนมีคนอาบน้ำในห้องน้ำได้ยินเสียงหันไปมองเพื่อนผมไม่อยู่ที่เตียงผมนึกว่าเพื่อนผมเข้าห้องน้ำผมก็เดินมาที่ระเบียงมาดูวิวข้างนอกแต่ระหว่างดูวิวผมก็มองลงไปชั้นล่างที่ติดทะเลที่ฝั่งทะเลมันก็มีร่มสีๆเหมือนคล้ายๆชายหาดพัทยาบ้านเราแต่เขาเป็นร่มแบบกลางสวยๆเลยแล้วเป็นสีๆแล้วมันมีร่มอันหนึ่งสะดุดตาผมมากมันเป็นร่มสีชมพูผมก็เลยใจว่าเฮ้ยคืนนี้เราจะไปนั่งแฮงเอาท์กันตรงนี้ดีกว่าเว้ยระหว่างที่ผมคิดเพลินๆโทรศัพท์ห้องก็ดังผมก็เลยเดินไปรับโทรศัพท์ระหว่างนั้นเสียงในห้องน้ำก็ยังอยู่นะมีเสียงคนอาบน้ำเสียงอาบน้ำอยู่เสียงในห้องน้ำอยู่แต่พอผมรับโทรศัพท์ขึ้นมานะผมรีบเก็บของเก็บโทรศัพท์มือถือเก็บอะไรเดินออกจากห้องเลยเพราะอะไรรู้ไหมอะไรเพราะเสียงในโทรศัพท์อ่ะมันบอกว่าเฮ้ยมึงยังไม่ลงมาอีกเหรองานเขาเริ่มแล้วนะมันคือเสียงรูมเมทผมที่อยู่ด้วยกันแต่โทรมาจากฟอนต์ข้างล่างอัดนะใช่เสียงอัดโทรมาตามเราใช่เอาแล้วใครอาบน้ำนั่นไงเออผมเดินออกเลยเออไม่สงสัยไม่ไรผมเดินออกเลยเออในใจก็อยากรู้ว่าคือห้องข้างๆวะหรืออะไรวะพยายามจะแบบไม่สนใจอ่ะไม่สนใจอ่ะก็เดินลงมาก็มานั่งคุยกันสักประมาณก็เข้าไปในงานเลี้ยงแรลลี่ดูเขาจับรางวัลแจกของแล้วก็มาทุ่มกว่าผมก็ดึงอัดแล้วก็เพื่อนสองสามคนปีกตัวออกมาไปนั่งแฮงเอาท์ริมทะเลไอ้ตรงนั้นเลยตรงร่มสีชมพูที่ผมบอกเลยที่เราไปนั่งดื่มหมายตาไว้แต่ข้างบนนะมองใช่ไปนั่งกันสักพักหนึ่งอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูมาผมรู้แล้วว่ามันไปไหนก็คือมันเข้าไปจัดการชิปที่มันแลกแหละไอ้เราก็บอกผมว่าผมเป็นสายดื่มผมก็นั่งดื่มสักพักหนึ่งอาจกลับมาบอกเฮ้ยอยู่กันอีกคืนแล้วกันพรุ่งนี้กูได้ห้องฟรีแล้วแล้วมีบัตรเจ็ตไว้เที่ยวด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าแล้วระหว่างนั้นอันกลับมานั่งก็นั่งคุยกันแล้วผมก็เหลือบขึ้นไปมองเหมือนมองไปทั้งรอบอะแล้วก็ไปสังเกตรู้สึกว่าชั้นนั้นมันห้องเราผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่แล้วระหว่างที่ผมกำลังหลีตามองมันไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวมันมีผู้ชายยืนอยู่ด้วยเฮ้ยในห้องเราตรงระเบียงอะนะใช่ผมก็เลยสะกิดอัดเฮ้ยนั่นห้องเราหรือเปล่าวะเอออัดเหมือนกันไม่มองห้องไหนอะแบบตอนที่อัดหันไปมองเนี่ยไม่มีใครละผมก็เลยนึกว่าเฮ้ยคลอริกอฮอลหรือเปล่าวะเออก็เลยได้ไปได้ก็เลยขึ้นห้องนอนดีกว่าก็นั่งคุยกับพักก็ขึ้นห้องนอน พอขึ้นไปห้องนอนเนี่ยผมก็นอนหลับไปสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงเหมือนคนไอคล้ายสำลอกอะไรสักอย่างเนี่ย ดังมาก ผมตื่นขึ้นมาผมก็พยายามหันไปมองเพื่อนผมหรือเพื่อนผมว่าเพราะมันสูบบุหรี่จัด แต่ผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยมันนอนหันข้างตะแคงข้างไปอีกทางหนึ่ง
แล้วระหว่างนั้นมันก็พยายามกำลังจะเหมือนจะพลิกตัวกลับมาไอ้ผมว่าเออคงแค่เป็นเพื่อนแหละที่ไอขนาดนั้นก็ไม่คิดอะไรก็นอนหลับไปต่อจนเช้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมในตัวผมตอนนั้นผมรู้สึกไม่ค่อยดีแหละก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากวันนี้เราไม่ได้ค้างที่นี่หรอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะไปค้างข้างในเมืองติดกูติดต่อไกลไปละมันก็บอกว่ากูติดต่อไกลไปละว่าเหรอจะไปนอนนั้นใช่ไหมงั้นก็ได้แต่อยู่นี่ไม่เอาด้วยเพราะผมในตัวผมรู้สึกไม่ดีละมันก็ติดต่อไกลไปละเดี๋ยววันนี้ไปเดินช้อปปิ้งก็ไปเดินซื้อของกันแล้วบอกนัดไกลไว้ประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาจะตามแล้วเราค่อยไปตอนนั้นผมก็กลับมาที่ห้องกันสองคนประมาณสักห้าโมงเย็นห้าหกโมงเพราะที่ยังไม่ตกประมาณพบค่ำจะค่ำเนี่ยประมาณห้าหกโมงเย็นครับซึ่งระหว่างวันกับคืนที่ผ่านมาจนอีกวันเนี่ยผมไม่เคยเปิดทีวีเลยนะเหรอเข้ามานั่งเข้ามาอยู่วันสองวันนี้ไม่เปิดทีวีเครื่องนั้นที่เราพูดถึงเลยยังไม่ได้เปิดทีวีกันเลยยังไม่ได้เปิดเลยครับเสร็จผมก็มาระหว่างที่เรามานั่งรอกันเนี่ยก็โทรสั่งข้าวเอาข้าวมากินก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวนี่ก็จะไปเต็มที่ในเมืองกันเลยเพื่อนผมก็ออกไปนั่งสูบบุหรี่หน้าระเบียงตัวผมก็นั่งเปิดโทรทัศน์ดูอยู่สักพักนึงมันมีเสียงประตูกึกหน้าประตูห้องผมก็นึกว่าเฮ้ยทำไมเบลวอยไม่เคาะวะอยู่มาจับประตูเลยทำไมออผมก็เลยเดินไปเปิดประตูเลยนึกว่ามันต้องมาส่งข้าวแน่แต่พอเปิดไปไม่มีใครนะเพื่อนหรือว่าสงสัยเป็นห้องอื่นวะผมก็เดินมานั่งที่เดิมกำลังจะเปลี่ยนรีโมททีวีขวัญนึกถึงทีวีเมื่อก่อนที่เป็นจอดำๆเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันจะมีช่วงแบบมืดปุ๊บนึงแล้วค่อยขึ้นอีกขึ้นภาพถูกไหมแต่ระหว่างกำลังจะเปลี่ยนเนี่ยยังไม่ทันเปลี่ยนนะกำลังแค่จับรีโมทจะเปลี่ยนช่องหน้าประตูมันใหม่แล้วคึกผมได้ยินเสียงเป็นลูกบิดกระกระผมก็เดินไปเปิดอีกเฮ้ยมันก็ไม่มีผมก็มานั่งที่เดิมคราวนี้กดรีโมทเปลี่ยนปึ๊กแล้วพอจอระหว่างตาที่ผมจ้องมองที่จอแล้วมันมืดแบบแม่งมันมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หลังผมเฮ้ยผมขนลุกเลยแต่ระหว่างที่ผมนั้นยังไม่ทันตกใจนะประตูแม่งกึกกึกผมก็โดดหยิบแบบจับลูกบิดเลยอ่ะยังไม่ทันเปิดเลยมันก็มีเสียงเนี่ยลูกบิดอีกกึกผมมากดแม่งไม่ใช่ลูกบิดประตูหน้าห้องเลยอะไรแม่งเป็นลูกบิดห้องน้ำฮะแล้วคิดดูเว้ยที่ผมบอกเปิดเข้ามาห้องน้ำอยู่ซ้ายมือครับแล้วผมเอื้อมือไปเนี่ยคราวนี้ห้องน้ำอยู่ขวามือถูกไหมห้องอยู่ในห้องประตูห้องน้ำมันเปิดปั้มมันมีผู้หญิงยืนอยู่ในชุดนางรำของบ้านเขาเป็นชุดสีเนื้อระหว่างที่ผมตกใจอ่ะครับเพื่อนผมไม่อยู่ระเบียงอ่ะผมหันไปมองแบบเหมือนมองตาแบบพยายามมองพยายามส่งสายตาเพื่อรู้ว่าเฮ้ยกูเจออะไรอยู่นะแต่ตัวมันอ่ะจากที่นั่งอยู่ดีอ่ะขามันสองข้างกระดกขึ้นมาบนโต๊ะแล้วมันสั่นกับผมอ่ะฮะแล้วมันวิ่งออกจากนั้นอ่ะมาตรงมือผมวิ่งออกจากห้องเหรอจากระเบียงวิ่งจากระเบียงเข้ามาเลยเหรอใช่เออมาตรงมือผมออกจากห้องครับจนมาถึงล็อบบี้ไม่ลงลิฟต์อะไรวิ่งลงกระไดสองคนมาถึงล็อบบี้มันบอกว่าเฮ้ยกลัวกลับมาเลยไหมอ้าวแล้วตอนนั้นลงมาเจอไก่ไก่ก็บอกทำไมพวกพี่ลงมาช้าแล้วผมก็ถามว่าตอนนั้นผมว่าพูดอะไรไม่เป็นภาษานะครับด้วยความตกใจอ่ะผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยมารอนานยังเนี่ยผมรอนานแล้วพี่แล้วเพื่อนมาถามเราไม่ขึ้นไปตามอ่ะกายบอกอะไรมาว่าแค่ผมรู้ว่าพี่อยู่ห้องไหนผมก็ไม่ขึ้นแล้วเฮ้ยแสดงว่ากายมันต้องรู้อะไรเกิดขึ้นต้องมีอะไรแน่ๆในห้องนั้นน่ะเหรอใช่แล้วตอนนั้นอ่ะพอผมรู้จักกายผมเป็นคนบอกแล้วว่ากูว่ากลับคืนนี้เลยไงก็ต้องกลับแต่ระหว่างนั้นมันข้ามฝั่งเนี่ยมันเป็นการที่ยากมากตอนคืนอ่ะมันไม่เหมือนมีการแต้มผ่านในสมัยเนี้ยครับผมเล่าข้ามไปความจริงผมมีรุ่นพี่ที่เป็นตำรวจเป็น
ัวหน้าดชด.อยู่ที่ด่านตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วผมก็โทรหาเขาเลยพี่ปอนพี่ช่วยพาผมกลับไปฝั่งรุ่นหน่อยแล้วก็มา20 นาทีเขาก็ให้ทหารให้ลูกน้องเขามารับผมพอรับผมไปถึงรุ่นพวกครับพวกมึงเจออะไรกันมาล่ะปอถามเขาไม่เลยผมต้องเจอนางลำวะพี่ในห้องพี่ปอเขาบอกเอ้ากูนึกว่ามึงเจอคนโดดตึกเปล่าพี่ผมอยู่ห้องนี้ผมเจอนางลำพี่ปอนั่นแหละไอ้หามันห้องเดียวกันผมว่าอ้าวผมว่าตอนนั้นผมรังอึ้งแบบอ้าปากค้างเพื่อนผมบอกว่ากูเนี่ยเจอโดดตึกอ๋อที่อัดเจออยู่ข้างนอกแล้ววิ่งเข้ามามาดึงมือเรานะแจ็คอัดบอกว่าคืนแรกผมได้ยินเสียงไอจำได้ไหมจำได้มันไม่ได้เป็นคนไอมันบอกมันเห็นมันก็ได้ยินเสียงมีคนไอแบบมือคนเหมือนพยายามเหมือนจะสำลอกเลยอ๋อแล้วพอมันตื่นขึ้นมามันมองที่ปลายเท้าน่ะมันมีคนมันมีรูปร่างคนคนหนึ่งกำลังคานไปออกที่ประตูคานออกไปเลยแล้วก็หายไปตรงหน้าประตูตรงระเบียงเจอคนลุกครับเสร็จแล้วอีกวันที่ผมเจอที่บอกว่ามีเปิดประตูไปเจอผู้หญิงนั่งรำอยู่ในห้องน้ำมันบอกมันสงสัยว่าผมว่ามาหันมันทำไมผมยืนนิ่งระหว่างที่มันนั่นอยู่มันบอกมันเจอคนเดินผ่านหน้ามันแล้วก็โดดตึกลงไปเลยก็โดดตึกต่อหน้าต่อตาเขาใช่อุ้ยมันก็เลยช็อกก็เลยทำให้เขาตกใจกระโดดขึ้นเก้าอี้เลยนะที่เราเห็นนะแล้วระหว่างที่ผมที่ผมประตูห้องน้ำมันเปิดมันมีเสียงผู้หญิงเสียงนึงอ่ะมันใส่เข้ามาในหัวผมตลอดเป็นภาษาบ้านเขาว่าตามันเนี้ยคึมเชียมเตยอันนี้ที่ผมมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะผมไปถามเขามานะครับอามันนี้คึมเคียมไฟป้ามันนี้คึมเคียมไฟพยายามแบบคึมเคียมไฟใส่หัวผมอะแล้วผมก็มาถามไกด์ตรงพอถึงหน้าด่านว่าไกด์ไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรวะมันแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรอะมึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นกูใช่ไหมแล้วพอมาถามประวัติมันเกิดอะไรขึ้นที่ป้าเขาเล่าให้ฟังหมดว่าประมาณผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วเขาก็มารักชอบกับนางลำคนนี้เขาเรียกว่าลำอับสลาหรือสักอย่างเนี่ยอ๋อก็คือคอยมาแสดงให้กับแขกที่มาใช่คาสิโนโรงแรมดูอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเขาก็ไปชอบกับผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนนี้คือคนฝั่งนู้นครับแล้วเขาก็เหมือนว่าพยายามเปย์เงินเปย์อะไรแต่เขาก็มีอะไรกันแล้วนะพยายามส่งเสียทุกอย่างจนตอนหลังมันเกิดการติดขัดไกด์เนี่ยมันก็เลือกที่จะเอาเงินลูกทัวร์เนี่ยไปเล่นกับมันนั้นจนไม่มีจ่ายเขาก็เลยโดดตึกตายแต่เขาบอกว่าตอนที่ไปชันสูตรศพเนี่ยมันมีสารพิษอยู่ในคออยู่ในท้องเขาก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะกินยาฆ่าตัวตายก่อนแล้วไม่ตายก็เลยขาดไปโดดตึกส่วนผู้หญิงเนี่ยโดนฆ่าตายไว้ในห้องน้ำเพราะว่าเขาคงตกลงอะไรกันไม่ได้แล้วขาผู้หญิงตายปุ๊บเขาก็เลยฆ่าตัวตายตามเรื่องมันก็ประมาณเนี้ยโอ้โหโหดมากอะแจ๊คคุณแจ๊คคุณรู้ไหมคุณทำให้ผมแบบขนลุกแล้วเรื่องเนี้ยถ้าอยู่ตรงนั้นขนลุกกว่านี้ครับโอ้โหตรงระหว่างผมจำไอ้คำเนี้ยคำนี้ผมจำไม่ได้นะจนผมต้องไปถามคนงานเขมรนะแต่ผมรู้ความหมายจากตอนนั้นแล้วว่ามึงเห็นกูใช่ไหมเนี่ยผมก็ไปถามคนงานคำเนี้ยที่ก่อสร้างว่าไอ้นี่ไอ้คำว่าถ้ามึงเห็นกูเนี่ยเขาก็พยายามบอกผมมา2-3 ประโยคแล้วประโยคนี้มันคุ้นหูที่สุดตามมันนี้คึมเค็มไปไหนคำว่าคึมเค็มไปแล้วตอนนั้นน่ะในความรู้สึกเรามันเป่าหูแล้วตลอดเวลาเลยคึมเค็มไปคึมเค็มไปแล้วพอมารู้จักไกด์มันหมายว่ามึงเห็นกูใช่ไหมโอ้สยองแม่ตอนแล้วตอนผมถามนิดนึงตอนที่ประตูห้องน้ำเปิดปังแล้วเราเห็นผู้หญิงยืนอยู่ในนั้นเป็นชุดนางรำของเขาอะแล้วตอนนั้นผู้หญิงนั้นทำอะไรอยู่ยืนอยู่นิ่งๆหรือว่ายืนเฉยๆเลยยืนจ้องหน้าเราอย่างเงี้ยเหรอเฉยยืนเฉยๆโอ้ยครับโอ้ขนลุกอะอ๋อฮะแล้วตอนนั้นดูจากสีหน้าแววตาเขาแบบโกรธแค้นเขารู้สึกแบบอะไรไหมหรือว่าแบบ
มันไม่ทันสังเกตหรอกจริงบอกตอนนั้นมันช็อกไปแล้วบอกตรงว่าฉี่แตกว่าไม่รู้ตอนนั้นจำไม่ได้เราเจอหนักแต่อาจเจอหนักกว่าเรานะแจ็คนะบอกว่าเดินผ่านหน้าไปแล้วโดดไปเลยมันช็อกใช้คำว่าช็อกไม่ทันโอ้โหครับ11ปีที่ผ่านมาที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราโรงแรมนึงแล้วกันฝั่งนู้นนะแล้วที่ผมบอกครั้งที่แล้วให้เคยเกิดว่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนตัดก็คือหนึ่งในเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วอ้าวเมื่อ3ปีแล้วเป็นข่าวดังมากเซียนพระยิงตัวตายในจันทบุรีอ้าวเหรอนั่นคือหนึ่งในเพื่อนผมที่เกิดขึ้นเพราะเราไปขึ้นเขาด้วยกันที่ผมบอกแล้วมีการตายเรียงตามเลขที่ไปแล้วนะอ๋อนั่นคือหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ฆ่าตัวตายเฮ้ยคุณแจ็คมันปิดท้ายได้โหดมากนะวันนี้ขอบคุณครับโอ้โหครับแล้วตอนนี้คุณอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีเนี่ยอยู่บ้านเหรอโอ้ยสุดท้ายอัดก็จากคุณไปแล้วนี่คือเพื่อนคนนี้คือเพื่อนที่ผมรักที่สุดในชีวิตเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตฟังจากน้ำเสียงที่คุณเล่าเนี่ยคุณน่าจะซี้กันมากอะเนาะผมอยู่ด้วยกันแต่เด็กครับสุดละเพื่อนคนนี้ไม่มีไม่ใช่เพื่อนผมไม่ดีแต่ผมไม่รู้จะหาเพื่อนดีได้เท่านี้อีกไหมบางทีเพื่อนที่ดีของเราอาจจะไม่ดีในสายตาคนอื่นแต่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงมันก็เป็นเพื่อนที่ดีกับเราอ่ะมันคิดดีกับเราหวังดีกับเราถูกไหมฮะใช่ฮะที่สุดละโอ้ยครับผมเอาละครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของห้องฟรีนะครับเป็นผมก็เราก็ไม่รู้หรอกเราเห็นวิวดีบรรยากาศดีก็อยากไปนอนแหละเป็นผมก็อยากไปแต่ไม่รู้ว่าไอ้ห้องเนี้ยที่เขาเอาจัดมาให้ฟรีๆนี่นะครับมันจะเจอเรื่องราวขนาดนี้มันเจอความน่ากลัวจนต้องจำฝังใจไอ้คำเนี้ยที่มันว่าแปลว่ามึงเห็นกูใช่ไหมมึงเห็นกูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในหัวคุณตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็แล้วมันเคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวเดียวกับผมเรื่องไก่ฆ่าตัวตายเหมือนกันผมก็เพิ่งไปฟังมาฟังมาก็ฟังหลายเรื่องละที่ผมฟังมาครับเขาบอกอาจจะเป็นห้องเดียวกันก็ได้อาจจะเป็นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นห้องเดียวกันเพราะเกิดจากที่คาสิโนเหมือนกันเดียวกันแล้วก็ห้องบ้านกันห้องริมสุดเหมือนกันตรงบันไดเหมือนกันได้หนีไฟเหมือนกันอันนั้นผมไม่รู้ว่าห้องไหนแต่เขาบอกว่าเรื่องแนวเนี้ยเหมือนกันเลยผมโอ้ข้อความมาเยอะมากนะครับจากคุณเมียตบจังหลบได้บอกว่าห้องใหญ่ต้องแลกชีพหลักแสนนะครับแล้วก็เรื่องนี้หลอนเลยครับเอาไป10กะโหลกเลย10คะแนนเต็มเลยนะฮะจากคุณเมียตบจังหลบได้นะครับแล้วก็คุณต้องมอดินแดงบอกว่าเรื่องนี้หลอนแล้วโหดมากๆเลยครับคุณแอนนา101บอกว่าตั้งแต่ฟังเดอะช็อคมาเรื่องมีเรื่องคุณแจ็คเนี่ยครับทำให้คนหัวลุกมากโอ้โหมาทุกครั้งไม่เคยผิดหวังจริงแจ็คขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้คุณแจ็คขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนะครับผมมีของขวัญเล็กน้อยมอบให้คุณแจ็คแหละอาจจะแบบไม่ได้มีค่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมตั้งใจทำมอบมาให้นั่นแหละเนาะขอบคุณมากครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสจะไปตามคำเชิญนะครับยินดีเลยครับอยากให้มาเลยครับอยากให้มาเลยครับผมโอเคคุณแจ็คขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณขวัญเช่นกันครับขอบคุณครับนี่ถือว่าคุณเข้าทีมผมแล้วนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับผมว่านี่คงจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของเรานะครับเรื่องสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้และนี่คือ The Shock Fighting ครับThe Shock Fighting